เชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการนะครับแล้วก็โรงเรียนที่เข้าร่วมทุกๆโรงเรียนนะครับผมนายสุพลบุตรจวนผู้อำนวยการเรียนที่วัดควรมีนะครับซึ่งอยู่ที่นี่ปีนี้เป็นปีที่15ครับก็ค่อนข้างนานหน่อยเมื่อกี้อยู่ด้วยศรัทธาการบอกว่าศรัทธาเนี่ยทำอะไรก็ได้ก็ขอนำเสนอโรงเรียนนะครับเป็นวิดีโอสัก6นาทีแล้วก็ที่เหลือก็9นาทีผมจะบรรยายครับเชิญรับชมได้เลยครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพียรนุชมาลีกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนชุมชนวัดควรมีวันนี้หนูจะนำเพื่อนมารู้จักกับโรงเรียนของหนูกันค่ะก่อนอื่นมาฟังข้อมูลพื้นฐานและชมสภาพบรรยากาศของโรงเรียนกันก่อนนะคะโรงเรียนชุมชนวัดควรมีตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลคลองเตียกอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่9ไร่1งาน88ตารางวาภายใต้การบริหารงานของนายสุพลบุตรจรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดควรมีซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่31มกราคมพุทธศักราช2546เป็นต้นมามีข้าราชการครูจำนวน14คนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินจำนวน1คนพนักงานราชการจำนวน2คนครูลูกจ้างโดยเงินรายได้สถานศึกษาจำนวน2คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนครูธุรการจำนวน1คนช่างไม้สีจำนวน1คนนักการพานโรงจำนวน1คนปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน304คนพวกเรารักชาติศาสนาทุกเช้านักเรียนทุกคนจะมาโรงเรียนตอนเวลา 7:30 นาทีทำความเคารพผู้ปกครองที่มาส่งทำความเคารพพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและคุณครูเวรประจำวันจากนั้นนักเรียนทุกคนจะทำหน้าที่ของตนเองได้แก่การทำเวรในห้องเรียนและห้องพิเศษทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมเมื่อถึงเวลา 7:40 นาทีทุกคนจะพัฒนาตามเขตพื้นที่ของแต่ละห้องเรียนเวลา 7:55 นาทีแต่ละห้องเรียนจะลงแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงให้นักเรียนมีความรู้สึกสะสมเข้าเรียนชั่วโมงที่1เวลา 8:30 นาทีจากนั้นก็เรียนวิชาต่างๆอีก2ชั่วโมงเวลา 11:30 นาทีเป็นเวลารับประทานอาหารเที่ยงจากนั้นก็เป็นช่วงพักผ่อนของพวกเราแต่ละคนก็จะเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่นักเรียนบางส่วนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คือทำกิจกรรมห้องสมุดเมื่อถึงเวลา 12:35 นาทีแต่ละห้องเรียนก็ทำกิจกรรมของแต่ละห้องบริเวณหน้าห้องเรียนของตนเองได้แก่ท่องอักขยานท่องสูตรคูณนำเสนอคำที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากนั้นนั่งสมาธิเมื่อถึงเวลา 12:50 นาทีเข้าเรียนชั่วโมงที่4และเรียนในช่วงบ่ายอีก2ชั่วโมงแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมพิเศษในการเรียนของนักเรียนคือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมในชั่วโมงที่6เวลา 14:50 นาทีถึงเวลา 15:50 นาทีทุกวันจันทร์และวันอังคารส่วนในวันพุธเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และนโยบายของรัฐบาลคือการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงกิจกรรมครูแดจะมีพี่ๆตำรวจมาสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในคาบแนะแนวทุกวันพุธกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีในชั่วโมงที่6ทุกวันพฤหัสบดีกิจกรรมวิถีพุทธจะมีพระคุณเจ้าจากวัดโคกเปี้ยวมาสอนนักธรรมตรีและนักธรรมโทให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในชั่วโมงที่3ทุกวันศุกร์ส่วนน้องชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3จะสวดมนต์เพื่อสมาธิในชั่วโมงที่6ของทุกวันศุกร์และในทุกวันนักเรียนจะมีเวลา10นาทีในการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียนและกิจกรรมอื่นๆก่อนเข้าแถวเดินกลับบ้านพร้อมกันในเวลา16นาฬิกากิจกรรมต่างๆที่พวกหนูได้ปฏิบัติมาในทุกๆวันเชื่อแน่ว่าจะส่งผลในการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านของพวกเราเพื่อที่จะให้นักเรียนเป็นคนดีมีความเก่งและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะพวกหนูจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างให้ชาติเจริญและมั่นคงต่อไปตั้งใจร่วมใจกันชุมชนมักควรมีแหล่งศึกษาและเรียนรู้วิทยาและสร้างสรรค์วิชาการคุณธรรมสิ่งสำคัญเรามุ่งมั่นพัฒนาปัญญาชนรั้วขาวเขียวของเรามีศักดิ์ศรีสีขาวคือความดีและมีเหตุผลสีเขียวคือความก้าวหน้าความอดทนเด็กทุกคนพัฒนาและสามัคคีคำขวัญดังมีวินัยและมีศักดิ์ศรีเราตั้งใจให้คุณธรรมทำความดีให้นักเรียนมีความรู้สื่อสารครับที่จบไปก็คือขวัญวิทย์ณปัจจุบันนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะทำทุกเรื่องให้ส่งผลถึงกับเด็กกับนักเรียนและก็ชุมชนในปัญหาก็มีนะครับเพราะว่าชุมชนนี้ค่อนข้างจะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับปัญหาการด้านประชาธิปไตยในตอนนี้ค่อนข้างมีเยอะปัญหาก่อนหน้านี้ก็คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับกลุ่มออมทรัพย์กับกองเปรียเนี่ยซึ่งเป็นที่เรื่องลือในประเทศไทยตอนนี้ถึงกับล่มสลายนะครับแยกกันเป็นส่วนๆแล้วก็สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีการแย่งชิงมีการสับเปลี่ยนกันซึ่งมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับชุมชนเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาหนึ่งครับที่โรงเรียนเนี่ยจะหนักอยู่ก็พอที่จะประมวลได้ว่าถ้าผู้ปกครองขาดวินัยนักเรียนก็จะขาดวินัยนะครับแม้เรื่องผลพิษทางการเรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของเรียนเนี่ยไม่มีนะครับก็มีน้อยมากนอกจากเด็กที่เป็นเด็กพิเศษนะครับที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นะครับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยแล้วก็ปัญหาผลพิษเราติดอยู่ที่วิชาภาษาอังกฤษนะครับซึ่งโรงเรียนไม่มีเอกภาษาอังกฤษแล้วก็เราได้พยายามที่จะพัฒนาครูขึ้นมาจนสอนได้เกือบที่จะเท่าเฉลี่ยเท่ากับระดับประเทศแล้ววิชาอื่นเราสูงกว่าระดับประเทศนะครับปัญหาใหญ่ๆที่โรงเรียนมีก็คือปัญหาด้านวิถีชีวิตประชาธิปไตยในชุมชนนะครับแล้วก็การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีและการมีส่วนร่วมซึ่งลดน้อยถอยลงนะครับก็แล้วก็ปัญหาด้านคุณภาพซึ่งเราคิดว่าเราดีอยู่แล้วแต่เราก็สามารถพัฒนาดีกว่านี้อีกถ้ามีกระบวนการที่ดีนะครับแล้วก็ทุกคนร่วมมือทุ่มเทกันทั้งครูผู้ปกครองและก็ผู้บริหารเนี่ยทำกันอย่างจริงจังปัญหาที่3ก็คือปัญหาการขาดภูมิคุ้มกันในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาใช้นะครับเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยรู้จักใช้ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสังคมก็จะมีความสุขนะครับก็เราก็มีโครงการที่นำเสนอในวันนี้ก็คือโครงการรักขวัญมีตรรักบ้านเกิดนะครับซึ่งก็สิ่งที่ต้องการในบรรลุมี3ประการด้วยกันนะครับก็มีคือให้นักเรียนมีวินัย และมีสมรรถนะที่สำคัญมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับร้อยละ95นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีดำเนินชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมีศูนย์การเรียนรู้ของเรียนที่เป็นแบบอย่างให้ชุมชนได้นะครับแล้วก็เร่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกกลุ่มสาระนะครับโดยมีโครงการนี้มีแผนงาน3แผนงานก็คือแผนงานกิจกรรมตำบลคุณธรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศกิจกรรมจะทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งตำบลคุณธรรมนี้นะครับก็มีกิจกรรมอยู่2กิจกรรมเราก็ได้เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดวินัยนะครับขาดสมรรถนะที่สำคัญก็ซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากครอบครัวและบริบทของสังคมยุคปัจจุบันนะครับเราก็จะจำเราการปกครองระดับตำบลนะครับซึ่งมีอยู่ขณะนี้ในที่เขาปกครองกันอยู่ตำบลเนี่ยเรามาจำลองมาไว้ที่โรงเรียนโดยมีการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านรูปเลือกตั้งอบต.นะครับแล้วก็แต่งตั้งให้เหมือนกับชุมชนและเราจะใส่ความคิดเข้าไปให้เด็กนะครับให้เกิดวินัยขึ้นมาเพราะว่าเราคุมได้แต่ถ้าผู้ปกครองเนี่ยเราคุมไม่ได้นะครับนักเรียนเราคุมได้เราจะสร้างเขาตั้งแต่เล็กๆวิธีการนะครับก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็จะทำหมู่บ้านออกมา8หมู่บ้านซึ่ง8หมู่บ้านนี้เราก็ใช้ชื่อนะครับใช้ชื่อตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนมุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนก็ประกอบด้วยหมู่บ้านรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับหมู่บ้านซื่อสัตย์หมู่บ้านมีวินัยหมู่บ้านใฝ่เรียนหมู่บ้านอยู่อย่างพอเพียงหมู่บ้านมุ่งมั่นในการทำงานหมู่บ้านรักความเป็นไทยและหมู่บ้านมีกิจสาธารณะนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเลือกตั้งอบต.ตำบลคุณธรรมและก็เลือกตั้งกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นรายละเอียดเยอะนะครับโรงเรียนก็คิดว่าโรงเรียนต้องทำคู่มือขึ้นมา1เล่มแล้วก็จะต้องเดินตามคู่มือนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวกับเครื่องกิจกรรมของกิจกรรมตำบลคุณธรรมแล้วก็จะตั้งศูนย์จิตอาสานะครับขึ้นมาในโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยสถานีอนามัยโรงเรียนสถานร้านค้านะครับหน่วยรับแจ้งเหตุธนาคารโรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็พอมีห้องเรียนแล้วก็มีพื้นที่ที่พอที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็แล้วก็กำหนดภาระหน้าที่ตามความรับผิดชอบนะครับก็ดำเนินการกิจกรรมประจำวันก็ตรวจสอบแล้วก็ประกวดหมู่บ้านนะครับอาจจะภาคเรียนละ1ครั้งแล้วก็รายงานผลการปฏิบัตินะครับแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องอันนั้นคือกิจกรรมตำบลคุณธรรมนะครับกิจกรรมเลือกตั้งและปกครองต่อไปก็เป็นกิจกรรมตำบลคุณธรรมเหมือนกันแต่เป็นกิจกรรมที่จะตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะครับซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอยู่ที่มีแล้วหายไปก็คือกิจกรรมมโนรานะครับแต่ก่อนมีมโนราชื่อดังอยู่โรงเรียนก็ได้อาศัยมโนราคนนี้ครับได้มาฝึกนักเรียนแล้วก็ต่อมาท่านก็ได้เสียชีวิตลงเราก็สืบเนื่องเราก็ต่อเนื่องด้วยไปหามโนรามาจากวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับมาดำเนินการอยู่หลายปีจนโรงเรียนเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมโนราแต่สุดท้ายก็หายไปเพราะว่าคุณครูที่สอนมโนราเนี่ยได้ย้ายออกไปนะครับเราก็จะมาคิดว่าจะมาดำเนินการใหม่โดยมีมโนราผสมผสานกับดนตรีสากลดนตรีไทยนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็รับสมัครสมาชิกตามความสนใจจัดหาอุปกรณ์ซึ่งมีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะซ่อมแซมส่วนที่มันขาดอยู่แล้วก็ที่ใช้การไม่ได้นะครับแล้วก็ประเมินผลอันนี้คือกิจกรรมตำบลคุณธรรมนะครับมี2กิจกรรมต่อไป กิจกรรมที่2ครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศนะครับตามที่กล่าวมาว่าโรงเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถสอบแข่งขันในเข้าเรียนต่อเนี่ยระดับจังหวัดเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่ก็คิดว่ามันยังไม่ถึงขั้นสุดนะครับเราต้องพยายามต่อไปให้ได้มากยิ่งขึ้นเพราะโรงเรียนถูกคาดหวังจากชุมชนว่าถ้ามาโรงเรียนกวนมีดแล้วเด็กจะต้องสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดได้นะครับแล้วก็ทำเรื่องนี้นะครับโดยคิดว่าจะยกบทสรุปขึ้นมาทุกกลุ่มสาระแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้นักเรียนทุกคนมีข้อมูลนะครับในการพัฒนาผลสรุปทางการเรียนเนี่ยเป็นรายบุคคลนะครับอยากรู้เรื่องของใครนักเรียนคนใดก็สามารถเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบแล้วก็วางแผนพัฒนาร่วมกับผู้ปกครองได้เลยนะครับแล้วก็เป้าหมายอันที่3ก็คือนักเรียนได้รับรางวัลนะครับจากการแข่งขันทักษะต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับตอนนี้โรงเรียนของเราเนี่ยไปไม่ถึงดวงดาวก็คือได้ระดับเขตเนี่ยได้แค่เหรียญทองแต่ที่1ระดับเขตแล้วไปแข่งขันต่อระดับภาคเนี่ยมีน้อยมีปีละ1 หรือ 2รายการนะครับเราสู้โรงเรียนขนาดใหญ่ไม่ได้เราได้ที่2เนี่ยปีที่แล้ว5รายการไปไม่ถึงของเรานะครับก็คิดว่าโครงการนี้เราจะทำขึ้นมาโดยเปิดกิจกรรมเป็นคลินิกนะครับคลินิก TEM ก็คือไทยอังกฤษนะครับแล้วก็คณิตศาสตร์แล้วก็พัฒนาการก่อนวัยเรียนซึ่งกิจกรรมก็มี3กิจกรรมก็คือกิจกรรมสำรวจนะครับคือสำรวจนักเรียนทุกคนในโรงเรียนแล้วก็มีกิจกรรมค้นหาคนเก่งเมื่อสำรวจแล้วเอาไปปรับปรุงแก้ไขคนที่มีปัญหาอยู่ก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ค้นหาคนเก่งนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมต่อไปนะครับพอค้นหาคนเก่งได้แล้วเราก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อนะครับก็เพื่อให้โครงการกิจกรรมนี้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเนี่ยเกิดผลเกิดผลอย่างจริงจังนะครับกิจกรรมที่3ครับกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโรงเรียนของเราก็ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนประจำการพอเพียงมาตั้งแต่ปี2552นะครับเราก็พยายามทำมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็สุดท้ายก็เป็นเบสระดับประเทศนะครับเราก็พยายามจะเดินต่อให้ถึงศูนย์การเรียนรู้ซึ่งคลองไคลและก็อนุบาลสตูลเนี่ยเป็นอยู่ตอนนี้นะครับก็ด้วยวิธีการเดิมๆที่เหมือนกันกับโรงเรียนอื่นก็คือดูงานอนุบาลสตูลแล้วก็กลับมาพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องนะครับพัฒนาบุคลากรแล้วก็จะทำฐานต่างๆเรียนซึ่งเรามีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วแต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็คิดว่ากิจกรรมเหล่านี้นะครับก็จะเกิดขึ้นในโรงเรียนความเป็นไปได้ของโครงการก็คิดว่าถ้าผู้บริหารเราจริงนะครับอำนวยการให้เป็นไปตามแบบแผนเนี่ยครูผู้รับผิดชอบเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นะครับผู้ปกครองและก็ชุมชนเนี่ยให้การสนับสนุนดูแลเนี่ยก็โอกาสเป็นไม่ได้นะครับจะทำอย่างไรให้โครงการนี้ดำเนินการอย่างยั่งยืนนะครับก็คิดว่าไม่ยากต่อเนี่ยทุกคนในองค์กรเนี่ยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมนะครับผมมาอยู่ที่นั่นก็เหมือนกับคนที่กองเปลี่ยนแล้วคุณครูก็อยู่ในตำบลเป็นส่วนใหญ่กับผู้ปกครองก็สนิทกันรู้จักกันนะครับถ้าเราขายเราทำให้เขาได้ประโยชน์เนี่ยผมว่าก็จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องยั่งยืนได้ตลอดไปครับขอบคุณนะครับจนเกษียณครับอีกปี64ครับถือได้ว่าเป็นโรงเรียนต้นทุนสูงใช่ไหมครับต้นทุนสูงแล้วก็มีความคาดหวังสูงเหมือนกันจากชุมชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมบางอย่างก็เลยต้องมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จผู้คะแนนและต่างๆแล้วก็รางวัลนะครับแต่บางกิจกรรมเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องมีกิจกรรมท ทำอะไรค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับตอนแรกพูดถึงปัญหาเรื่องของระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ปัญหาของวิถีประชาธิปไตยอันนี้จริงผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันมีความหมายว่าอะไรหรอนะครับอันนี้กิจกรรมที่เสนอเนี่ยก็คือการสร้างคล้ายๆกับเป็นจำลองใช่ไหมครับวิถีประชาธิปไตยตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันช่วยในแง่ของการแก้ไขปัญหาระเบียบวินัยยังไงคือผมมองแล้วมันกลับได้คือผมมองเป็นคล้ายๆกับโปรเจกต์เบสมากกว่าว่าสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้มันคืออะไรต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันแต่ละกิจกรรมที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ให้ทำงานให้สำเร็จรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะสะท้อนกลับไปที่ผู้ปกครองว่าผู้ปกครองก็ได้เรียนรู้ว่าลูกฉันนะอยู่ป .1 ป .2 มาทำลักษณะนี้เราอยู่ในชุมชนเนี่ยความร่วมมือในชุมชนเนี่ยเราอาจจะน้อยไปเพราะฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะดึงผู้ปกครองที่มีความคิดส่วนต่างที่พยายามที่จะหาแต่เงินกำไรขาดทุนครับก็ให้หวนกลับมาได้นะครับแล้วก็ร่วมมือกับชุมชนครับคือโรงเรียนจะใช้กิจกรรมเหล่านี้ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมครับพร้อมกับให้เด็กเนี่ยได้ฝึกระเบียบวินัยไปด้วยคือตอนนี้ชุมชนเนี่ยก็มีส่วนร่วมมากอยู่แล้วครับมากอยู่แล้วแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำกิจกรรมเนี่ยให้ลงสู่วิถีชีวิตตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่เราทำอยู่ปัจจุบันตามที่เห็นในวิดีโอนะครับมันก็แค่ฉาบฉวยมันแค่กิจกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยแก้ปัญหาของโรงเรียนนะครับแต่ถ้าเราจะให้ลงลึกเนี่ยผมว่ามันต้องสร้างเป็นตำบลขึ้นมาโรงเรียนคือเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็สามารถอธิบายได้มีหน้าที่ตำแหน่งในโรงเรียนเนี่ยเรียบร้อยคนที่ใหญ่ที่สุดในนั้นก็อาจจะเรียกว่ากำนันหรือว่านายกอบต.ควบคู่กำนันเพื่อสะท้อนเลยว่าทั้งกำนันและอบต.เนี่ยต้องทำงานร่วมกันนะไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างอยู่กันคนละฝ่ายถ้าฝ่ายหนึ่งทำฝ่ายหนึ่งไม่ทำตั้งที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ครับที่อื่นผมไม่แน่แต่ที่ถ้ากองเปลี่ยนเป็นตั้งครับก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าแทนที่เราจะดูว่าเราจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างอาจจะต้องดูว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเหล่านั้นนะครับเพราะผมเห็นแต่จำนวนกิจกรรมที่มันมีค่อนข้างเยอะครับงั้นขออนุญาตถามต่อเลยกำนันรับผิดชอบอะไรผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบอะไรในดีไซน์ของท่านผู้อำนวยการในส่วนนี้กำนันนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะรับผิดชอบตามกรอบและบทบาทหน้าที่ที่ฝ่ายกำนันณยุคปัจจุบันเนี่ยได้ทำงานอยู่ทั้งที่รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนน่ะในโรงเรียนที่ต้องบอกว่าดูแลลูกบ้านดูแลให้เด็กเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเด็กที่เป็นกำนันเนี่ยเด็กชายสมัติเนี่ยนะเป็นกำนันเนี่ยเด็กชายสมัติทำอะไรนะมีบทบาทหน้าที่อะไรนะเด็กหญิงปียพรเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเด็กหญิงปียพรมีหน้าที่อะไรก็มอบหมายให้สอดส่องดูแลความรับผิดชอบความเรียบร้อยนะครับพฤติกรรมกิริยามารยาทต่างๆที่ลูกบ้านของตัวเองทำที่โรงเรียนและก็หลังกลับไปบ้านแล้วก็คอยที่จะปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบ20-30 กว่าคนตรงนี้ให้เป็นคนดีได้แล้วกำลังก็จะรวบดูแลทั้งหมดทั้งเรียนว่าถ้าหมู่บ้านไหนใครที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยซึ่งก็มีนักเรียนที่มันเกะกะร้านอยู่เนี่ยมีแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการของกำลังซึ่งอาจจะเป็นคล้ายๆกับวิถีประชาธิปไตยของโรงเรียนนะครับเราอาจจะลองอีกรูปแบบหนึ่งแค่นั้นเองครับแล้วกำนันจะทํำยังไงรู้แล้วจะทํำยังไงได้ก็มีการประชุมทุกครั้งนะครับประชุมเดือนละครั้งเพื่อนำสรุปของแต่ละหมู่บ้านว่าหมู่บ้านของท่านเนี่ยมีนักเรียนมาสายกี่คนนักเรียนที่ไม่ทำความสะอาดกี่คนลักษณะที่พูดจาไม่ไพเราะโอเคถ้าหากรู้ข้อมูลแล้วเนี่ยกำนันจะทำอะไรกำนันก็ออกมารวบรวมข้อมูลกับคุณครูมาวางแผนปรึกษาหรือเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นกำนันต้องเป็นคนไป แก้ปัญหารวบรวมข้อมูลร่วมกับคุณครูข้อมูลนะส่งให้ครูที่เขาเรียกว่าครูที่เขาดูแลเรื่องพฤติกรรมเด็กอ่ะใช่ไหมครับแล้วจบไหมไม่จบครับไม่จบทำอะไรคือกำนันเนี่ยต้องหาวิธีการที่จะพัฒนาทุกหมู่บ้านตรงนี้ให้ดีที่สุดโอเคแล้วในโรงเรียนมีสภานักเรียนอยู่ไหมคะมีครับมีแล้วบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนทำอะไรคือเราจะเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนจากสภานักเรียนเนี่ยให้ไปอยู่ในรูปแบบของกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อไปเพราะฉะนั้นก็แค่เปลี่ยนเรื่องของสภานักเรียนมาเป็นโครงสร้างนี้ถูกไหมปรับเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแต่ว่าเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่เข้าไปนะครับเพราะประเด็นที่ฉันสอบถามเนี่ยก็คือว่าถ้าจะไม่เขียนบทบาทหน้าที่ให้ชัดมันจะกลายเป็นโครงสร้างอำนาจแล้วอาจารย์กำลังที่จะพัฒนาปีศาจตัวน้อยๆที่จะขึ้นมาเป็นนักการเมืองตัวใหญ่ๆในอนาคตแล้วก็จะเอ็กซ์เซอร์ไซส์อำนาจนะคะแต่ประชาธิปไตยที่เราอยากเห็นก็คือประชาธิปไตยแนวล่ารับฟังความคิดของประชาชนที่ไม่มีอำนาจแล้วก็ส่งขึ้นไปให้ผู้มีอำนาจไม่ใช่มองแค่ว่าปัญหาแต่เห็นว่าเหตุแห่งปัญหานั้นนะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยค่ะคือโจทย์ที่ต้องคิดให้ดีดังนั้นกล้าที่จะพูดประโยคเมื่อกี้กับท่านผู้อำนวยการเพราะว่าเดนก็ไปมีส่วนร่วมเรื่องของสภาเยาวชนนะคะที่พม.ทำแล้วเราก็มีความเห็นว่าโอ้ยอยากไปสร้างสส.น้อยนะซึ่งต้องตามแก้อีกเป็น10 ปียังแก้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แค่เป็นคำเตือนค่ะอาจารย์ค่ะนะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าเราจะให้อำนาจเด็กเนี่ยคงจะไม่ใช่แต่ต้องไปเน้นที่การสร้างการมีส่วนร่วมถ้าเด็กเป็นหูเป็นตาของครูที่จะมองว่าจับผิดเด็กเพื่อนหนึ่งคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหมาหัวเน่าในกลุ่มแต่ถ้าหากโดดเด่นขึ้นมาจะกลายเป็นมาเฟียมี2 แบบนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการถูกต้องไหมแต่เราอยากได้แกนนำที่มีจิตอาสาแล้วก็เสนอประเด็นปัญหาของเด็กซึ่งเด็กกับเด็กคุยกันอาจจะเข้าใจมากกว่าคุณครูคุยกันเพราะฉะนั้นคิดว่าวิธีมองวิธี approach เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากดังนั้นไม่แสดงความเห็นว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยดังนั้นคิดว่าที่ท่านคิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ดีอะค่ะแต่ท่านดังนั้นอ่านว่าโรงเรียนทุกโรงตอนนี้ก็ได้เจออีกโจทย์หนึ่งว่าทำอย่างไรไอ้เรื่องของพลเมืองศึกษาเรื่องของสำนึกประชาธิปไตยเป็น KPI ของโรงเรียนท่านก็คิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยตอบโจทย์นี้ด้วยลึกๆใช่ป่าวไม่รู้ขออนุญาตครับก็หลังตรงนี้ก็จะต้องศูนย์จิตอาสาด้วยนะครับคือศูนย์จิตอาสาเนี่ยคือจะต้องอยู่ในตำบลนี้ค่ะดิฉันได้ยินแล้วค่ะนะทั้งหมดเนี่ยคือ KPI ของกระทรวงศึกษาทั้งนั้นน่ะซึ่งถึงได้บอกว่าน่าสงสารโรงเรียนไงคะนะแต่ว่าสำนึกความเป็นพลเมืองและเข้าใจบทบาทหน้าที่นั้นเนี่ยมันคือเมล็ดพันธุ์ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นจากข้างในของเด็กนะคะจิตอาสาเนี่ยศูนย์จิตอาสามีเป็น100 ศูนย์เนี่ยถ้าเมล็ดพันธุ์ของการอาสาเนี่ยสำนึกดีเนี่ยและความเมตตาและความรู้สึกว่าอยากจะ แบ่งปันช่วยเหลือเนี่ยมันไม่เกิดจากข้างในเนี่ยท่านอาจารย์สั่งได้ค่ะแต่อาจารย์สร้างไม่ได้ค่ะเราอาจจะพาเด็กเนี่ยไปช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะดูแลอะไรเนี่ยท่านมีโครงการได้แล้วเห็นเป็นกิจกรรมเด็กเป็นหลายร้อยคนเข้าไปทำจิตอาสาในโรงพยาบาลเนี่ยท่านสามารถที่จะเขียนได้ว่าท่านทำกิจกรรมจิตอาสามีเด็กกี่คนเข้ามาเกี่ยวข้องได้ถูกไหมคะเป็น KPI ถูกไหมคะแต่ว่าในเด็กร้อยคนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกมีสำนึกที่อยากที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยจริงๆเวลาไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยหนองเต็มหน้าเนี่ยแล้วมันแตกใส่มือเนี่ยแล้วก็ช่วยเช็ดนะแล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่ใช่กรีดแล้ววิ่งหนีแล้วลุกขึ้นมาบอกว่าโอ้โหนี่คือคนที่มีความทุกข์เราอยากจะไปช่วยให้เด็กๆที่ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยพ้นทุกข์แล้วคิดได้เองว่าเอ๊ะงั้นพวกเรา4-5 คนนี่เก่งดนตรีไปเล่นดนตรีที่น้องทุกข์เนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยให้เขามีความสุขขึ้นมาบ้างมันจะเกิดไหมคะถ้าแค่โรงเรียนจัดกิจกรรมไปดูทำอย่างไรเด็กจะคิดได้เองเพราะสำนึกจิตอาสานั้นเนี่ยที่สำเร็จจริงๆแล้วเราอยากเห็นเนี่ยก็คือเด็กคิดได้เองไม่ใช่โครงการจิตอาสาของโรงเรียนไม่ใช่สูตรมากมายถ้าเราอยากได้ประชาธิปไตยเรามีศูนย์ประชาธิปไตยถ้าเราอยากได้จิตอาสาเรามีศูนย์จิตอาสาถ้าเราอยากได้ศิลปะวัฒนธรรมเรามีศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมศูนย์เหล่านี้เนี่ยจะมีบทบาทหน้าที่ทำอะไรทำให้หน่ออ่อนแบบเนี้ยมันเจริญขึ้นมาอันนี้ต้องคิดต่ออีกมากมายเลยนะคะแต่สิ่งที่นั้นเป็นห่วงก็คือถ้าเราอยากได้อะไรเรามีศูนย์แบบเนี้ยถ้าเราอยากเห็นเด็กมีสุขภาพดีเดี๋ยวมีศูนย์สุขภาพขึ้นมาในโรงเรียนต่อไปนะคะท่านจะบริหารจัดการการศึกษาโดยที่ท่านจะต้องบริหารศูนย์อีกมหาศาลนะคะตรงนี้เนี่ยฉันไม่ว่าอะไรถ้าท่านทำได้แต่ดิฉันแค่เห็นอกเห็นใจท่านและคุณครูที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนว่าถ้าทำจริงนะแล้วคาดหวังไม่ใช่ผักชีที่มีแค่ศูนย์แต่ศูนย์เนี่ยมีบทบาทแล้วทำได้สำเร็จจริงๆเนี่ยโอ้โหจะเหนื่อยมากเลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะที่นั้นก็อาจจะฝากให้โรงเรียนลองทบทวนว่ามันจะหนักไปไหมท่านผู้อำนวยการคุณครูทั้งหลายนะคะแต่สิ่งที่ท่านอยากได้เนี่ยตั้งแต่ว่าสำนึกความเป็นพลเมืองเข้าใจวิถีประชาธิปไตยมีจิตอาสาทำได้ปลุกแล้วก็ซาบซึ้งแล้วก็รักษาศิลปะวัฒนธรรมชุมชนนะเข้าใจทุกและทุนชุมชนอ่ะ5 ด้านที่ท่านผู้อำนวยการพูดเนี่ยนะคะด้านที่6มี achievement ทางการศึกษา6 ด้านที่ท่านผู้อำนวยการพูดมาเนี่ยทำได้แล้วสำเร็จจริงเหนื่อยน้อยกว่านี้ที่จะบริหารศูนย์แต่ว่าหลายเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันได้ถูกไหมคะความสำนึกรับผิดชอบความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมเติมทักษะศตวรรษที่21อีกเพราะว่ามันเป็น KPI นะคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงเรานี้เป็นเรื่องเดียวกันได้นะคะถ้าท่านออกแบบดีๆนะคะแล้วก็คุณครูขาคุณครูไม่เหนื่อยด้วยนะคะแบบเนี้ยจะสนุกกว่าไหมไม่งั้นท่านก็จะต้องแบ่งเวลาว่า แบ่งเวลาช่วงนี้ไปดูแลศูนย์นี้แบ่งเวลาอีกช่วงหนึ่งไปดูแลศูนย์นี้แบ่งเวลาช่วงไปดูแลอีกศูนย์ตรงนี้คุณครูท่านก็มีไม่มากตรงนี้ก็อยากให้ท่านผู้อำนวยการเนี่ยลองทบทวนนะคะแล้วนั้นยังเชื่อว่าโครงการที่เป็นโปรเจกต์เบสให้เด็กเนี่ยไปศึกษาทุกทุนชุมชนนะมันจะสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนกับชุมชนแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจชุมชนมากขึ้นแล้วทำให้เด็กทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ทำให้เด็กมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ถ้าเราใส่โจทย์ลงไปนะคะแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ดีเนี่ยนะมันจะเป็นวิถีประชาธิปไตยโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญนะคะทำงานเป็นทีมเนี่ยความคิดไม่ตรงกันอยู่แล้วถูกไหมนะเพราะฉะนั้นการฟังกันนั่นแหละคือวิถีประชาธิปไตยนะคะการจะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในทีมเนี่ยเก่งไม่เหมือนกันเนี่ยนำกันคนละเรื่องแล้วตามกันคนละเรื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมทั้งการใส่เศรษฐกิจพอเพียงลงไปได้โดยเฉพาะถ้าท่านจะไปดูงานของผอ.สุทธิเนี่ยเน้นต้องกลับเรียนนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบังเอิญเน้นทำเยอะกับคุณศศินีและท่านจำหน้าตาเธอได้เนี่ยนะคะโรงเรียนผอ.สุทธิเนี่ยครั้งแรกประเมินไม่ผ่านมาที่เป็นศูนย์นะคะเดินเพิ่งกระซิบบอกผอ.สุทธิว่าคนที่ไปประเมินเนี่ยเขามองไม่เห็นเพราะเขามีความเข้าใจน้อยกว่าผอ.สุทธิเสียอีกเมื่อเข้าใจน้อยจึงอยากจะเห็นป้ายต่างๆนานานะที่อยู่ในโรงเรียนเมื่อไม่เห็นก็บอกว่าไม่มีการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงแต่อย่างผอ.สุทธิเนี่ยโรงเรียนนี้เนี่ยเขาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปในเนื้อในตัวในกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งก็คือโปรเจกต์เบสคือฐานวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เบสนะคะแต่ใช้หลักเรื่องของการเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่เข้มแข็งมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจพอเพียงนะมันเข้าไปอยู่ในวิถีการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตัวในโรงเรียนผู้ที่เข้ามาประเมินจึงมองไม่เห็นถ้าไม่ได้อยู่คุกคลีติโมงอยู่นานไม่เห็นป้ายจึงไม่เข้าใจครั้งที่สองเข้าไปทำความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าถูกกระตุกเยอะถูกตัวผู้ประเมินเองก็ถูกตั้งข้อสังเกตเยอะว่าตกลงคุณเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแค่ไหนไปประเมินเขาไม่ผ่านก็จัดทีมเข้าไปประเมินใหม่นะคะเพราะการเข้าไปเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะที่โรงเรียนที่เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของผอ.สุทธินั้นเนี่ยจึงต้องเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดแล้วผอ.สุทธิจัดกระบวนการเรียนการสอนฐานวิจัยนั้นเนี่ยท่านปรับเปลี่ยนเวลาไม่มาเป็นคาบละ50นาทีนะคะดังนั้นเคยคุยกับคุณครูที่จัดการเรียนการสอนพาเด็กไปวิจัยที่ป่าชายเลนเนี่ยแค่ไปแค่กลับเนี่ยนะก็เลยเวลาแล้วก็ใช้เวลาครึ่งวันเป็นอย่างน้อยแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการวิจัยเนี่ยจึงต้องปรับทั้งระบบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่จะเอาแบบอย่างนี้เนี่ยผอ.ท่านต้องมีบทบาทในการเอื้อให้คุณครูทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้วก็ปรับเปลี่ยนระบบนะแต่เด็กจะได้เยอะนะคะนั้นก็ยังเชียร์ว่าถ้าท่านลองคุยกับผอ.สุทธิท่านจะได้ทุกเรื่องอย่างที่ท่านว่าไม่บอกว่าทำงานน้อยลงอะนะแต่ว่าไอ้ความเป็นศูนย์แล้วก็แยกกันนะมันจะหายไปแต่มันจะบูรณาการไปเด็กทำกิจกรรมหนึ่งเนี่ยมันได้พัฒนาอุปนิสัย character building พัฒนาทักษะแล้วเข้าใจวิเคราะห์ได้ นะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นเด็กเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไปหาตัวชี้วัดว่าแบบไหนที่แสดงความเป็นประชาธิปไตยออกมาแบบไหนที่แสดงเรื่องของจิตอาสาออกมานะคะตัวชี้วัดมีเยอะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันศืนมีอาจารย์มานำเสนอเรื่องของการวัดเรื่อง K-knowledge ความรู้ว่าเด็กได้อะไรจบการเรียนการสอนในแต่ละคาบนั้นเนี่ยก็เอา mind map ขึ้นแล้วได้เห็นครบเลยว่าเด็กได้เรียนรู้ K-knowledge ด้านใดบ้างดังนั้นก็เลยตั้งคำถามว่าแล้ว character building ล่ะท่านใช้ mind map นี้ได้ไหมในการถอดบทเรียนได้อยู่แล้วเนาะก็ตั้งโจทย์ในเรื่องของ character building อยากจะรู้ว่าเด็กเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงแล้วใช้ในกระบวนการวิจัยอย่างไรหรือเพราะว่า project based อย่างไรก็ตั้งคำถามว่าได้มีกระบวนการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างไรก่อนระหว่างและหลังเด็กก็สามารถเอา mind map เนี่ยถอดบทเรียนได้ถูกไหมนะคะความเป็นประชาธิปไตยอะไรเนี่ยนั่นคิดว่าการทำงานไปโดยมีเครื่องมืออะไรก็ตามต้องจบด้วยการถอดบทเรียนแล้วการถอดบทเรียนนั้นเนี่ยคุณครูตั้งคำถามในแต่ละชุดที่คุณครูต้องมี KPI นั่นแหละที่ท่านจะวัดเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนำไปสู่การใส่ในรูบิกในอะไรของท่านนะคะท่านพูดแบบนี้ท่านคงเข้าใจนะคะเพราะแบบนี้เนี่ยท่านจะไม่ทำงานมากแต่ใช้สัพพะกำลังเนี่ยก็มากเหมือนกันแต่ว่าเด็กจะได้ผลงานได้สามด้านคือ K-knowledge Character Building แล้วก็ทักษะในการทำงานเต็มๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านลองทบทวนประเด็นพวกอย่างนี้นะคะแต่ว่าท่านได้แน่นอนถ้าท่านตั้งเป้าว่าท่านอยากเห็นแบบนี้เนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าได้แต่ว่าวิธีการไปสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยที่มีหลายสูตรเนี่ยเราไม่เชื่อนะคะแต่ท่านยังตั้งได้นะคะก็เป็นเรื่องของท่านอยู่ในโรงเรียนของท่านเป็นนิติบุคคลท่านทำได้อยู่แล้วแต่ว่าการที่ท่านจะไปหนุนให้เกิด character building เอามาให้ achievement ทางการศึกษารวมทั้งตอบโจทย์กระทรวงศึกษาเนี่ยมีวิธีการที่เข้มข้นแล้วก็ทำได้จริงถ้าท่านสนใจเดี๋ยวเราก็คุยกันนอกรอบได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตามรถทุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมชอบชื่อโรงเรียนของปตพลเนี่ยแล้วก็ส่วนตัวก็เจอกันหลายรอบเนี่ยคือผมที่ว่าชอบชื่อเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่มีคำว่าชุมชนนำหน้าอันนี้คือแนวคิดของนักการศึกษาสมัยก่อนที่ปลูกโยงชุมชนกับโรงเรียนเพราะฉะนั้นถึงยุคนี้สมัยนี้ผมก็เรียกร้องนะว่าถ้าโรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถเอาชุมชนเข้ามาพ่วงด้วยเพื่อเห็นคุณค่าความสำคัญตรงนี้มันก็จะเป็นการออกแบบไปสู่สิ่งที่เราเรียกร้องผมพูดตลอดว่าการศึกษานี้ต้องเป็นผ้าป่าสามัคคีไม่เป็นผ้าป่าที่มีเจ้าภาพคนเดียวคือผอ.กับครูในโรงเรียนแต่ว่าการออกแบบที่จะให้เป็นโรงเรียนชุมชนที่แท้จริงตรงนี้แหละเราดูเป็นอย่างไรมันก็อยู่ที่วิธีการเมื่อกี้ฟังที่นำเรียนก็เห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นของทางท่านผอ.แล้วก็โรงเรียนท่านทำมากับมือ15ปีแล้วก็เหลือต่ออีก30ปีก็ยังคิดว่าทำอีกตั้งเยอะแล้วก็ฟังดูแล้วเยอะมากตรงนี้นะคือก็ไม่ได้มองว่าผิดพลาดจากความเป็นจริงแต่หนึ่งที่เหมือนพี่ปอสะท้อนตรงนี้กำลังคือเรากำลังไปสู่ที่เดียวกันแต่ด้วยวิธีการแนวคิดที่อาจจะยังต้องปรับจูนกันตรงนี้ท่านบอลควรนำเสนอในลักษณะที่ทำกล่อง ทำกล่องตั้งไว้กล่องประชาธิปไตยกล่องคุณธรรมกล่องกิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วไปหาเนื้อหาของมาใส่ในกล่องแต่ละกล่องแต่ที่เรากำลังต้องการนี่คือเราว่ากล่องทำทีหลังได้แต่ให้มาได้เนื้อก่อนแต่เนื้อที่ว่าเนี่ยฐานที่มาของเนื้อเนี่ยมันก็มาจากบริบทที่มี KPI มีอะไรรองรับที่เป็นสภาพไม่ว่านโยบายไม่ว่าชุมชนอะไรต่างๆตรงนี้เอามาเป็นตัวตั้งแล้วก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เขาก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยทีนี้การมีส่วนร่วมตรงนี้ต้องมีหลายภาคีทั้งตัวผู้บริหารตัวครูแน่นอนตัวนักเรียนเป็นหัวใจการกับเพื่อนที่เราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่ภาคีต่างๆในชุมชนและชุมชนของท่านนี่ก็หนาแน่นอยู่แล้ว ผมรู้สึกช็อกนิดเมื่อกี้ว่ากองทุนกองเปี๊ยะตอนนี้พังทลายไปแล้วซึ่งมันฟังดูแล้วมันช็อกพี่เปาว่าเป็นอะไรที่เราดูแล้วมันสุดยอดอ่ะอาจารย์ของใครเขาก็เหมือนกันเพราะนั้นผมว่ามันเป็นโอกาสนะเป็นโจทย์ใหญ่ของเด็กนักเรียนชุมชนที่นั่นเลยว่าของที่มันเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศแล้วทำไมมันหายไปลองไปรีวิวให้เด็กไปรีวิวกลับมาดูที่ว่าปัจจัยอะไรที่มันทำให้ตรงนี้หายไปและผมว่าเนื้อนี้เป็นเนื้อที่สามารถเชื่อมโยงชุมชนเข้ามาได้แล้วเรามาดีไซน์ออกแบบกระบวนการต่างๆมันเป็นอะไรที่เราสัมผัสได้จากข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เราอยากได้นั่นได้นี่แต่มันไม่มีรากเหง้าของที่มาของเรื่องราวและเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปเชื่อมโยงกับ KPI ของเราไม่ว่าในเรื่องของตัวความรู้ก็ตามตัวอะไรก็ตามผมเชื่อว่ามันไม่หลุดแน่นอนกับตัวชี้วัดในหลักสูตรในรายวิชาต่างๆหรือในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ตามในอะไรต่างๆก็ตามแหละแต่ตรงนี้มันอะไรมันต้องใช้เวลาและก็ต้องออกแบบนะครับแต่ตรงนี้ผมเห็นแล้วความตั้งใจของท่านว่าท่านต้องการให้เกิดมิตินั้นมิตินี้เช่นสภาพปัญหาการทะเลาะเบาแวกการเลือกตั้งอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเอ้ยชาวบ้านทะเลาะกันเยอะมากเอามาทำที่เด็กให้เด็กเป็นครูสอนผู้ปกครองแต่บางครั้งเหมือนพี่เปาย้อนเมื่อกี้ว่ามันอาจจะเป็นอีกกวนหนึ่งนะกวนเด็กๆแต่นี่จะเป็นกวนผู้ใหญ่เลยนะเพราะเด็กเขาก็เรียนแบบวิถีมีนะเลือกตั้งประธานนักเรียนมีการแจกลูกท็อฟฟี่อะไรกันมีนะในโรงเรียนเพราะเด็กเขาเรียนรู้มาจากจุดชนอะไรต่างๆเหล่านี้คือเรื่องแย่ๆเนี่ยมันเรียนง่ายไอ้เรื่องดีๆมันเป็นยากพอควรจะไปส่งเสริมให้ได้งั้นก็ผมว่ามันก็ไปถึงโจทย์นี้เหมือนกันแต่เราลองออกแบบดูว่ากล่องที่ก็ว่าทีหลังกล่องนั้นมันกำหนดไว้คร่าวๆแต่เอาเนื้อเอาข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ในชุมชนวิเคราะห์อะไรต่างๆมาท่านก็ทำไปแล้วตรงนี้นะผมว่าก็มาดีไซน์มาออกแบบโดยผ่านการจัดการเรียนรู้แล้วก็ไปดึงตรงนั้นมาได้และกิจกรรมต่างๆแต่ที่สำคัญคือต้องมีพื้นที่มีเวลาเหมือนผมบอกว่าต้องมีเวลาในการจัดการนะจะเอาชั่วโมงไหนกิจกรรมไหนชุมนุมไหนอะไรก็ไม่ทราบแหละแต่ถ้าไม่มีพื้นที่ประการสิ่งที่เราฝันไว้สวยหรูมันก็เป็นอะไรลอยๆเพราะไม่มีฐานในการปฏิบัติเหมือนผมต้องไปปรับหลักสูตรก็ทะเลาะกับครูเกือบแย่อะไรสอนวิชานี้ตั้งครึ่งวันอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสอนชั่วโมงเดียวลูกเสืออะไรของผมสอน2ชั่วโมงนะชั่วโมงเดียวเปิดกองไม่ทันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไร้สาระมันไม่เกิดประโยชน์กระบวนการที่สำคัญคือสิ่งที่ให้เด็กได้สิ่งเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการที่ต้องจบลูปของกระบวนการแต่ถ้าไปทำท่อนๆและผลผลิตไม่เกิดผลลัพธ์ไม่เกิดมานั่ง AR กันไม่ได้เนี่ยมันได้ครึ่งทางแล้วมา AR ก็ไม่ได้อะไรกระบวนการไม่จบเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนเรามักจะมองข้ามไปคือเราให้เวลาสิ่งเหล่านี้น้อยแล้วก็ไม่ถอดบทเรียนวง PLC ของครูหลังจากการทำงานไม่เกิดพอไม่เกิดวันการสรุปบทเรียนที่ได้จากการทำงานแต่ละรอบวงว่ามันดีมันมีอะไรต้องเติมต้องเสริมแนะมันองค์ความรู้ตรงนี้ไม่เกิดจริงๆเราไม่ต้องใช้วิทยากรจากที่ไหนหรอกครูเราในโรงเรียนตั้งวงคุยกันมันจะได้องค์ความรู้เยอะมากวัน KM องค์ความก็จะได้จากการตั้งวงคุยแต่กำหนดว่าเราเช่นระบบอย่างไงที่เป็นระบบการเรียนรู้ตรงนี้มันมีวงอย่างไงปฏิทินแบบไหนมันยิ่งจะออกมาแล้วก็เติมเต็มกันและทุกคนก็เป็นครูให้ซึ่งกันและกันครับ Learning Organization นะคะซึ่ง ก็จะไม่เหนื่อยมากมันก็เดินเคยทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเดินไปท้าทายผอ.สมจริงที่ห้วยยอดนะคะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับต้นๆเลยท่านรู้จักผอ.สมจริงว่าทำไมโรงเรียนเนี่ยที่ไปทำเรื่องของโปรเจกต์เบสนะไม่สามารถที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลของท้องถิ่นของตัวเองได้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเชียร์ท่านผู้อำนวยการค่ะท่านกว่าจะท่านจะเกษียณเนี่ยปี64นะคะมันแทนที่ท่านจะมีหลายศูนย์แบบนี้เนี่ยนะท่านตั้งศูนย์เดียวเนี่ยศูนย์ข้อมูลชุมชนนะโดยการที่เด็กเราเนี่ยไปศึกษาทุกและทุนชุมชนนะคะผ่านการเรียนรู้เนี่ยทุกและทุนแล้วเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเด็กศึกษาใครเป็นครูด้านของวัฒนธรรมใครเป็นคนเก่งด้านวัฒนธรรมก็ทำอะไรใครเป็นคนเก่งเรื่องของอาชีพใครเป็นคนดีในชุมชนนะของดีชุมชนเป็นยังไงอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยนะคะท่านเก็บไว้เนี่ยนะเป็นฐานข้อมูลผู้บริหารทุกคนที่เข้ามายังไงต้องเดินเข้าไปสวัสดีท่านเพราะไม่มีใครจะรู้มากเท่าโรงเรียนแล้วถ้าโรงเรียนทำแบบนั้นนะท่านจะผูกคนในชุมชนขึ้นมามหาศาลทั้งเป็นคนดีทั้งเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เขาก็จะมาช่วยโรงเรียนในการสอนลูกหลานนะคะตามที่ท่านว่าทั้งเป๊ะเลยค่ะแต่ว่าเดินด้วยข้อมูลแล้วก็การทำงานของเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ฐานข้อมูลนี้ท่านต้องเตรียมเก็บอย่างดีรู้จักคนรู้จักว่าทำดีอย่างไรเก่งอะไรนะ how to อยู่ในโรงเรียนด้วยเพราะว่าเขาจะมาสอนละลูกหลานของเขาในโรงเรียนของเราตกลงมันก็พันไปพันมาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแต่สิ่งที่เหนือกว่าโรงเรียนอื่นคือท่านมีฐานข้อมูลของคนและองค์ความรู้และสถานการณ์ชุมชนดิฉันเป็นนายกอบต.ดิฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันยังไงดิฉันก็ต้องเข้ามาขอพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการเพราะท่านแหละคือคนที่รู้จักชุมชนตัวจริงคุณครูคือคนที่รู้จักชุมชนตัวจริงแบบเนี้ยจากนี้ไปปี60 ถึง 64เนี่ยท่านมีโอกาสทำแบบนี้ได้ในโรงเรียนที่มีทุนดีแต่กระบวนการการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็ต้องใช้วิธีคล้ายๆแบบที่ผอ.สุทธิธรรมเนี่ยค่ะน่าจะฝากไว้ก็ต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับที่ให้การชี้แนะนะครับผมก็จะกลับไปลงศึกลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีการที่ให้ทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ได้ผลเหมือนเดิมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะท่านผู้ทรงคุณค่ะวันนี้โรงเรียนชุมชนนุรักษาศิลป์นะคะอยู่ดำเนินสะดวกค่ะราชบุรีใกล้ๆนี่เองนะคะก็ในแอเรียก็มีเรื่องมากมายนะคะก็อยากจะให้ผอ.นำเสนอเลยนะคะแนะนำผอ.สัมพันธ์ค่ะนะคะแล้วก็คณะครูนะคะวันนี้ก็จะมีคุณครูระดาวันนะคะคุณครูเอกวิทย์ค่ะแล้วก็คุณครูรัตดานะคะก็ส่วนใหญ่จะฟันด้านวิทย์เพราะว่าเสนอสเต็มนะคะสวัสดีครับท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับผมในนามของโรงเรียนชุมชนประสาศิษย์ซึ่งวันนี้ บอกตรงว่าเหมือนเป็นนิหมายที่ดีนะที่โรงเรียนของเราแล้วก็อีกหลายๆโรงเรียนที่เข้าโครงการประชารัฐที่จะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็เครือข่ายองค์กรที่อยู่ในภาครัฐที่เป็นการรวมพลังของประชารัฐนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นโครงการที่บ่งตรงตั้งครั้งแรกที่เข้ามามีความหวังแล้วก็มีความคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านนะครับก็เลยเข้าโครงการนี้และในวันนี้ก็อยากจะนำเสนอในส่วนของโรงเรียนซึ่งปัญหาโรงเรียนของประถมเนี่ยปัญหาคล้ายๆกันนะครับแต่ผมก็จะมองในปัญหาของผมว่าอะไรที่เราน่าจะต้องพัฒนาเร่งด่วนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งผมขออนุญาตนำเสนอในส่วนของข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้นนะครับคือโรงเรียนเรานี่ก็อยู่อำเภอดำเนินสะดวกนะครับไม่ไกลจากที่นี่เป็นเมืองของตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วก็ตลาดน้ำหลักห้าซึ่งเป็นที่ของที่อยู่โรงเรียนนะครับเราเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2464 ก็จะครบ100 ปีอยู่แล้วนะครับโรงเรียนนะฮะในปี2 ปีนี้เองนะครับเนื้อที่13 ไร่ 2 งานนะครับสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น725 คนในปัจจุบันนี้นะครับข้าราชการก็26 ท่านซึ่งก็ดูแล้วน้อยนะครับแต่มีโควต้าจ้างทั้งหมด9 ท่านด้วยกันรวมแล้วบุคลากรทั้งสิ้นก็35 ท่านนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับสำหรับอาคารสถานที่เนี่ยก็มีอาคารเรียน6 หลังนะครับห้องเรียน24ห้องเรียนห้องพิเศษ24ห้องซึ่งก็ถือว่ามากพอสมควรเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับอาคารในประสงค์7 หลังบรรพครู2 หลังนะครับสนามฟุตบอลสนามกีฬาเรามีพร้อมทุกอย่างนะครับที่จะอำนวยความสะดวกให้นักเรียนและก็โครงการที่เราทำก็มีโรงเพาะเห็ดนะครับเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงไก่ไข่บ่อเลี้ยงปลาดุกนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเจียดพื้นที่ที่เรามีอยู่น้อยนิดเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีอาคารเรียนเยอะมากพื้นที่ทำเกษตรตรงนี้เราใช้พื้นที่บริเวณว่างๆด้านหลังอาคารเรียนนะครับเป็นส่วนใหญ่พื้นที่เพาะปลูกเรามีน้อยมากนะครับก็รวมแล้วเนี่ย3-4 จุดประมาณสัก100 ตารางวาไม่น่าจะเกินนี้นะครับปัญหาส่วนใหญ่ของโรงเรียนนะครับฐานะทางบ้านนักเรียนส่วนใหญ่จะยากจนเพราะว่าเป็นพื้นที่เกษตรในการทำสวนส่วนใหญ่แล้วอาชีพการทำสวนของผู้ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คืออาชีพรับจ้างซึ่งรับจ้างทำสวนนะครับแล้วก็รับจ้างไปเก็บผักผลไม้ในสวนบ้างนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาของโรงเรียนก็คือโรงเรียนขาดเครื่องมือในการฝึกทักษะซึ่งทักษะการคิดวิเคราะห์เนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยคือทางหน่วยงานทางกระทรวงก็เสนอโครงการมาให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อทุกปีแต่ก็บล็อกมาเลยว่าต้องซื้ออย่างนี้ซื้ออย่างนี้ซื้ออย่างนี้ซึ่งผมขัดใจมากบอกเป็นไม่ซื้อก็ไม่ได้ไม่ได้งบฉะนั้นเราก็ต้องจำใจซื้อทุกเรียนเหมือนกันไหมล็อกมาเลยครับว่าต้องซื้ออย่างนี้อย่างนี้บริษัทนี้เท่านั้นบริษัทอื่นไม่ได้ผมบอกปีนี้ผมไม่เอาผมจะแหกข้อนะครับปีนี้ผมขอว่าจะซื้ออุปกรณ์ที่เราดูแล้วว่ามันสามารถใช้ได้จริงๆแล้วซึ่งไปคุยกับบริษัทแล้วทางร้านแล้วมันเป็นอุปกรณ์ของอเมริกานะครับใช้ฝึกทักษะเด็กโดยเฉพาะเลยแต่มันแพงมากแต่ก็พยายามจะซื้อปีนี้เริ่มที่อนุบาลผมให้อนุบาลซื้อไปประมาณงบปีนี้ได้มา50,000 เศษผมให้อนุบาลซื้อหมดเลยประมาณ 2-3 ชุดเพื่อเอามาใช้กับเด็กอนุบาลก่อนนะครับเรื่องของเครื่องมือการคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผลการสอบ O-NET NT เนี่ยบอกตรงว่ามันก็ผมไม่ได้ยึดติดเรื่องการสอบ O-NET เท่าไหร่แต่นโยบายของรัฐบาลนโยบายของหน่วยเหนือที่เราต้องดำเนินการในส่วนนี้แต่ผมเคยคุยคุณครูประจำว่าเรื่อง O-NET เรื่อง NT นะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเราแต่มันเป็นปัญหาที่ทำอย่างไรเราจะสอนให้เด็กผ่านตรงนี้ให้ได้นะครับก็เราก็มีการติวกันเหมือนกับทุกเรียนที่ทำกันมาแต่จุดใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยที่เรียนผมบอกเลยว่าเด็กนักเรียนตั้งแต่ป .1 อ่านออกเขียนได้เกือบ 100% ยกเว้นเด็กพิเศษที่มีปัญหาทางด้านสมองนะครับที่เรียนช้าแต่ส่วนใหญ่อ่านได้เด็กที่พิเศษเด็กพิเศษก็จะมีประมาณ20 กว่าคนครับ แต่เป็นพิเศษเพื่อพ้องการเรียนรู้ไม่ใช่พิเศษแบบพิการหรือว่าออทิสติกนะครับพ้องการเรียนรู้เฉยๆคือเขาอาจจะขาดการใจใส่ดูแลจากบิดามารดาบ้างเนี้ยทำให้เขาเรียนช้าลงนะครับเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปนี่คือผลนะครับผลการสอบด้านภาษาเนี่ยนะครับปี56 57 58เราก็ไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากนี่ NT ป.3 นะครับด้านการคิดคำนวณก็ไม่สูงซึ่งมันเป็นผลพวงมาจากการจัดการศึกษานะครับซึ่งเราจะบอกว่าการศึกษาปัจจุบันโรงเรียนสอนอะไรกันอยู่ซึ่งโรงเรียนก็ถือว่าเป็นจำเลยสังคมทุกทีถ้าO-NETต่ำปั๊บโรงเรียนก็จะโดนละทำไมเด็กทำO-NETไม่ได้และผมถึงถามว่าบางครั้งทำไมจึงต้องเอาO-NETมาเป็นตัวตั้งว่าโรงเรียนจะต้องทำตามO-NETทำไมต้องเอาโรงเรียนเป็นตัวตั้งให้เอาสมส.เป็นตัวตั้งว่าเมื่อสมส.มาประเมินแล้วทำไมโรงเรียนต้องทำตามสมส.ผมก็ข้องใจมาตลอดนะครับว่าพอสมส.มาปั๊บแนะนำทุกอย่างนี่โรงเรียนวิ่งทำกันแทบตายนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่ทำเพื่อเด็กทำไมไม่ทำเพื่อเด็กทำไมทำเพื่อสมส.ซึ่งจุดใหญ่ของสมส.จริงๆแล้วน่ะเขามาอยู่กับเรา3วันเขาชี้ถูกชี้ผิดชี้ว่าเราไม่ผ่านโน่นไม่ผ่านนี่แต่ทั้งปีเราทำแทบตายนะแต่ท่านมองแค่3วันท่านบอกว่าเราไม่ผ่านแล้วซึ่งหลักฐานเอกสารก็ต้องนั่งทำกันวุ่นวายหมดสภาพจริงไม่ได้ดูนะครับแต่ดูเอกสารนะครับก็เป็นผลพวงทำให้ผลการเรียนมันก็ตกต่ำบ้างบางส่วนนะครับอันนี้ผลสำเร็จO-NETนะครับในแต่ละปีตั้งแต่ปี56ถึง58ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าไม่สูงมากในแต่ละวิชานะครับโอกาสของโรงเรียนผมมองแค่ว่าโรงเรียนเราเนี่ยนะครับนักเรียนเนี่ยฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนเขาพยายามสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผมก็พยายามทำในสิ่งใหม่ๆให้นักเรียนคอมพิวเตอร์ผมทำห้องสมาร์ทคลาสรูม8ห้องโดยใช้เงินของวันเด็กซึ่งได้จากการจัดกิจกรรมวันเด็กสร้างให้8ห้องเมื่อ2ปีที่แล้วที่ผมมาแล้วก็ทำเขตให้อีก5ห้องแล้วตอนหลังนี่พอเข้าโครงการประชารัฐทรูมาติดตั้งให้หมดเลยทุกห้องต้องลบของเก่าออกของเก่าผมจอ50นิ้วแต่ทรูให้42นิ้วต้องเอาของเก่าออกถ้าไม่เอาออกเขาไม่ติดให้เขาจะเอากลับผมก็เลยต้องเอาของเก่าออกทั้งหมด13เครื่อง13ห้องพร้อมโน้ตบุ๊กดึงกลับมาเป็นส่วนกลางแล้วไปติดให้ห้องเรียนที่ยังไม่มีให้23ห้องนะครับแต่ผมมีถึง24-25ห้องเรียนก็ไปติดห้องพิเศษบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับนักเรียนมีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับแล้วตอนนี้หลายๆอย่างหลายกิจกรรมที่โรงเรียนได้ทำเนี่ยเราเน้นในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราทำในโรงเรียนก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการคิดวิเคราะห์ซึ่งเราก็พยายามจะสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่เราทำไม่ได้อันดับแรกคือตัวครูนะครับอันที่2คือเครื่องมือที่เราจะใช้ซึ่งเรายังไม่พร้อมในส่วนนั้นนะครับบุคลากรที่เรามีก็บอกตรงว่าไม่ตรงสาขาวิชาเราต้องการเอกคณิตต้องการเอกวิทย์ต้องการเอกภาษาอังกฤษแต่ทั้งเขตเปิดสอบแล้วบางครั้งก็สอบไม่ได้เอกที่เราต้องการไม่ได้เอกอื่นๆบางครั้งเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะเอานะมีครูอยู่ดีกว่าไม่มีครูเอกอะไรก็เอาเถอะนะครับก็เลยเป็นผลพวงว่าโรงเรียนก็ต้องจัดการเรียนการสอนแบบที่ไม่เต็มหน่วยนะครับความคาดหวังในการดำเนินงานโครงการนะครับซึ่งผมทำโครงการวันนี้ทำในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยสเต็มนะครับด้วยสเต็มที่เราเคยได้ยินกันอยู่นะครับนี่ผมก็จะทำตรงนี้ในเรื่องของอนุบาลทำแค่3ชั้นเป็นจุดเริ่มนะครับคืออนุบาลที่1แล้วก็ป.1แล้วก็ป.4ในปีหน้าก็จะเป็นอนุบาล2ขึ้นมาก็จะมีความรู้10นักเรียนปอนุบาล1ก็จะขึ้นมาอนุบาล2ในปีหน้าแต่เราก็จะทำอนุบาล1อยู่เพื่อต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเราจะทำ3ชั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องสเต็มนะครับแล้วก็ครูอนุบาลเนี่ยอนุบาล1ป.1แล้วก็ป.412คนครับคุณครูที่เราจะทำโครงการนี้กับเขาคือคุณครูประจำชั้นและคุณครูที่ประจำในสายชั้นนั้นก็12ท่านของผมสายชั้น1ก็จะมีครูประมาณ4ท่าน แบบ3สายชั้นก็จะมี12ท่านด้วยกันนะครับก็จะต้องนำครูเหล่านี้ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สเต็มนะครับโดยการผ่านการอบรมนี่แหละครับซึ่งถือว่ามันเป็นโครงการใหม่ด้วยแล้วโรงเรียนเราก็คุณครูส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เคยผ่านการอบรมสเต็มแต่มีหนังสือมาอ่านกันมากมายนะครับก็จะพยายามทำตรงนี้ให้คุณครูได้รับความรู้ตรงนี้ด้วยเพื่อจะเอาไปดำเนินโครงการนี้ให้ได้นะครับความเป็นไปได้ของโครงการนะครับคณะครูน่าจะต้องมีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สเต็มที่เป็นสเต็มกับนักเรียนแล้วก็ต้องมีสื่อนะครับถ้าไม่มีสื่อผมว่าไม่สำเร็จแน่นอนสื่อก็ต้องมีอย่างพอเพียงด้วยนะครับนักเรียนมีทักษะใฝ่รู้อยู่แล้วเราก็เสริมเข้าไปในส่วนนี้ผู้ปกครองให้ความสนใจในเรื่องการจัดกิจกรรมโรงเรียนเป็นประจำนะครับผู้บริหารโรงเรียนก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วในส่วนนี้นะครับปัจจัยความยั่งยืนผมคิดว่าโครงการนี้จะยั่งยืนก็ต่อเมื่อคณะครูนักเรียนแล้วก็ผู้บริหารภาคีเครือข่ายทุกคนในโรงเรียนต้องให้ความร่วมมือกันและก็ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องตลอดเวลานะครับในส่วนของโครงการในเนื้อโครงการเดี๋ยวผมจะให้คุณครูได้นำเรียนให้ทราบครับอาจารย์ครับในส่วนโครงการนะคะของเราจะใช้เรื่องของสเต็มเข้ามาช่วยเพราะเราหวังว่าสเต็มเนี่ยจะช่วยพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้นะคะจากทักษะของการเรียนแบบสเต็มนะคะซึ่งอันนี้หลักการและเหตุผลก็คือเราตามนโยบายของกระทรวงเนี่ยเราต้องไปเลยนะคะขอตรงตัวจะทำอะไรปัญหาคืออะไรจะทำอะไรค่ะเอาวัตถุประสงค์ของเราจะพัฒนาครูนะคะแล้วพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนนะคะระดับชั้นที่ผอ.พูดไปแล้วแล้วก็ผลสำเร็จที่ได้นะคะก็หลังจากที่เด็กเขาคิดวิเคราะห์เป็นแล้วนะคะก็จะส่งผลให้คะแนนของ O-NET เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะเราหวังว่าอย่างนั้นนะคะนี้เป้าหมายนะคะเป้าหมายก็คือครูจะได้มีความรู้นะคะแล้วก็ไปอบรมนะคะเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสเต็มนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนะคะนักเรียนมีสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็มีกิจกรรมสเต็มแคมป์ให้เด็กเข้าร่วมนะคะอันนี้เหมือนเดิมนะคะไปสู่กิจกรรมเลยนะคะระยะเวลาดำเนินการที่ผอ.ได้พูดไปแล้วว่าเราจะเริ่มที่อนุบาล1ป.1 แล้วก็ป.4 ในปีแรกนะคะแต่อันนี้เราต้องการจะให้ต่อเนื่องไปถึง3ปีนะคะในพอนักเรียนขึ้นชั้นไปนะคะกระบวนการสเต็มก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นจนครบ3ปีการศึกษาเนี่ยก็จะนักเรียนทั้งโรงเรียนก็จะได้เรียนรู้แบบสเต็มครบทั้งทุกระดับชั้นนะคะกิจกรรมนะคะเราก็จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูนะคะการจัดสเต็มขับนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะพูดถึงต่อนะคะแล้วก็การสอนในชั้นเรียนค่ายสเต็มนะคะให้กับนักเรียนก็กิจกรรมแสดงผลงานสเต็มของนักเรียนนะคะมีการติดนิเทศติดตามประเมินผลนะคะกิจกรรมในเรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการก็คือครูเนี่ยไปออกไปอบรมนะคะอาจจะไปโคกับศูนย์ของสเต็มในภูมิภาคของเรานะคะซึ่งในภูมิภาคของเรามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ดูแลนะคะเราก็จะออกไปเรียนรู้ครูออกไปเรียนรู้กระบวนการสเต็มซึ่งกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่เราไปเรียนรู้เนี่ยสามารถที่จะเอากลับมาใช้กับเด็กได้เลยนะคะตามระดับชั้นอนุบาลเขาก็จะมีกิจกรรมที่เหมาะกับอนุบาลของศิลปากรเนี่ยตั้งเกิดอะไรเป็นเขาจะมีหน่วยงานสเต็มแห่งชาตินะคะแต่ว่าเขาจะมีศูนย์กระจายไปตามภูมิภาคซึ่งศิลปากรเนี่ยดูแลในเขตของจังหวัดราชบุรีด้วยค่ะของกระทรวงค่ะไม่ใช่ของเชฟรอนโบราณ ไม่ใช่ค่ะอันนี้นะคะก็คือพอเมื่ออบรมกันแล้วครูก็สามารถเอากิจกรรมนี้มาใช้กับเด็กได้เลยในการเรียนการสอนนะคะซึ่งเราตั้งใจว่าจะอบรมอย่างน้อยเนี่ยปีละ2 ครั้งนะคะก็คือช่วงเมษากับตุลาพอเปิดเทอมมาก็สามารถมาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็การจัดทำสเต็มขับนะคะอันนี้สเต็มขับอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับสเต็มนะคะมีทั้งหนังสือที่หนังสือทั้งภาษาไทยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทั้งหนังสือภาษาไทยภาษาอังกฤษซึ่งไม่ใช่เป็นหนังสือวิชาการอาจจะเป็นความรู้ยกตัวอย่างเช่นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นในเชิงของการ์ตูนเป็นอะไรที่เด็กเขาสนใจอะค่ะไม่ใช่ความรู้วิชาการแบบที่น่าเบื่อนะคะเขาเข้ามาศึกษาได้นอกจากหนังสือแล้วเราก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆในการเป็นสื่ออุปกรณ์ที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิดนะคะแบบที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการหยิบจับแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวอย่างเช่นอย่างอันนี้นะคะอันนี้เป็นของเล่นที่พัฒนาทักษะสเต็มนะคะมันจะเป็นของเล่นที่เป็นแม่เหล็กอะค่ะแล้วก็เวลาต่อกันเด็กเขาจะรู้จักรูปทรงต่างๆทางเลขาคณิตแล้วพอต่อกันจะทำยังไงให้กลายเป็นบ้านจะทำยังไงให้กลายเป็นรถสามารถบังคับได้จะทำอย่างไรซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าในสเต็มขับเนี่ยนอกจากเขาเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วมันหยิบจับมาเล่นมาทำภารกิจคือจะเป็นภารกิจในคลับอะค่ะว่าถ้าเขาเข้ามาเมื่อเขามีเวลาเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยเวลาว่างพักกลางวันหรือว่าหลังเลิกเรียนนะคะเข้ามาเรียนรู้เราก็จะมีภารกิจของเล่นแต่ละอย่างหรือว่าสื่อแต่ละอย่างเนี่ยให้เขาทำภารกิจถ้าทำสำเร็จก็จะได้รับแต้มสะสมไว้เรื่อยๆถ้าใครที่ทำภารกิจได้มากที่สุดในกิจกรรมการแสดงผลงานเนี่ยในช่วงนั้นนะคะเราก็จะมีการมอบรางวัลให้ด้วยเป็นสเต็มไอดอลเนี่ยค่ะนะคะก็คือดูจากสถิติการเข้ามาใช้คลับของเขาแล้วก็การประสบความสำเร็จในการทำภารกิจแต่ละอย่างค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างต้องใช้กระบวนการคิดแล้วก็บูรณาการความรู้ทั้ง4 ศาสตร์เข้าด้วยกันค่ะต่อไปก็คือการจัดการเรียนการสอนนะคะในการเรียนการสอนเนี่ยครูได้ไปเรียนรู้ไปรับความรู้จากการอบรมมาแล้วนะคะแล้วก็จะต้องมีสื่อบางอย่างที่เราใช้ในการเรียนการสอนซึ่งสื่อในการเรียนการสอนจะต่างจากสื่อที่อยู่ในสเต็มขับเพราะว่าสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เด็กจะต้องสร้างจะเอามาเพื่อสร้างสรรค์เป็นอย่างเช่นการเรียนสร้างสะพานค่ะเพื่อให้รับน้ำหนักของวัตถุได้มากที่สุดเด็กก็จะต้องเรียนรู้ว่ามีรูปทรงอะไรบ้างในเลขาคณิตเนี่ยค่ะแล้วใช้หลอดค่ะเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาเป็นสะพานที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดคือมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ต่างจากในขับของเรานะคะเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเป็นสื่อง่ายๆเป็นวัสดุง่ายๆค่ะที่เอามาเพื่อให้เด็กเขาได้ลงมือทำทุกคนในห้องเรียนเพื่อที่จะสร้างออกมาเป็นสิ่งที่ครูวางแผนการสอนไว้แล้วอะค่ะส่วนนี้ค่ายครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็เป็นในส่วนของการจัดค่ายสเต็มซึ่งค่ายสเต็มตัวนี้ไม่ได้จัดให้ครูและรอบนี้เราจะจัดให้กับเด็กนักเรียนซึ่งผู้ที่จัดเนี่ยก็คือจะเป็นครูและก็วิทยากรที่เขามีความรู้เพิ่มเติมจากในห้องเรียนเอามาให้เด็กๆทำซึ่งเราจะมีกิจกรรมต่างๆในค่ายนะครับซึ่งอย่างเช่นการปลูกผักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยสามารถนำผักตัวเนี้ยไปขายได้สามารถออกแบบโลโก้หรือว่าออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะออกไปขายในชุมชนได้ไหมอะไรเงี้ยต้องให้เด็กมีการกระบวนการคิดต่อยอดออกไปได้อีกด้วยนะครับซึ่งในส่วนของค่ายเนี่ยเราก็จะจัดในส่วนของอนุบาล1 ป. 4 แล้วก็ป. 1 ด้วยเหมือนกันซึ่งกิจกรรมก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปในแต่ละระดับนะครับหลังจากที่คุณครูได้นำสเต็มมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งมันจะมีผลงานของนักเรียนเกิดขึ้นมาในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นพวกโครงงานอะไรต่างๆ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเด็กๆเราก็จะจัดเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นนิทรรศการในการโชว์ผลงานของนักเรียนแล้วก็ของคุณครูซึ่งตัวนี้ในกิจกรรมนี้อาจจะมีการประกวดโครงงานของเด็กๆถ้าชนะก็มีรางวัลให้นะครับสำหรับในส่วนของการประเมินและก็ตัวชี้วัดต่างๆในโครงการนี้นะครับในด้านของความรู้ความเข้าใจของคุณครูเนี่ยเราจะใช้แบบสอบถามซึ่งจะเป็นแบบประเมินผลในการจัดอบรมครูนะครับแล้วก็ในการจัดการเรียนการสอนแบบสเต็มเนี่ยเราก็ใช้แบบสอบถามเช่นเดียวกันก็เป็นแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็เป็นการนิเทศการสอนของคุณครูว่าคุณครูใช้สเต็มในการสอนจริงหรือไม่โดยดูจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงๆแล้วก็แผนการสอนของคุณครูโดยมีการบันทึกหลังการสอนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของสื่อว่ามีความเพียงพอหรือเปล่าเนี่ยเราก็ใช้แบบสอบถามตัวเดียวกันก็คือว่าแบบสอบถามประเมินผลการจัดกิจกรรมในห้องเรียนนะครับส่วนผลสัมฤทธิ์ O-NET เนี่ยนะครับเราจะดูการเปรียบเทียบระหว่างปีที่ยังไม่ได้ใช้ตัวกิจกรรมนี้โครงการนี้กับปีถัดไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็คาดหวังไว้ว่าน่าจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในระดับความรู้และก็ทักษะที่เด็กได้เนี่ยตัวนี้เราจะสอบถามโดยใช้แบบประเมินการจัดค่ายแล้วก็แบบประเมินในการจัดนิทรรศการของนักเรียนนะครับส่วนศักยภาพของครูและก็นักเรียนที่จะแสดงออกมาให้เราเห็นได้เนี่ยก็จะออกมาในวันที่จัดนิทรรศการเด็กจะได้แสดงความสามารถโดยที่นำเสนอสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยออกมาให้กับผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่มาเดินชมผลงานของพวกเขาเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับในส่วนของโครงการทั้งหมดก็นำเสนอไว้แค่นี้ครับเชิญท่านผู้ทรงครับได้ให้ข้อคิดและก็ข้อเสนอแนะครับเรียนเชิญครับความจริงโรงเรียนก็มีความพร้อมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเลือกที่จะวิ่งไปสู่สเต็มแต่เมื่อกี้นั้นก็ติดใจเรื่องของเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ที่บอกว่าเด็กเรียนช้านะคะซึ่งเขาก็ไม่ใช่เด็กพิเศษอะไรแต่ว่ามันต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับเขาเพราะว่าเด็ก100 คนเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่ไปได้ที่เป็นมวลรวมเนี่ยนะไปได้เป็นกลุ่มใหญ่แต่ก็จะมีพวกท้ายระฆังคว่ำนี่แหละที่ก็จัดแบบเดิมไม่ได้ท่านก็ต้องออกแบบใหม่คิดว่ายังไม่อยากให้ทิ้ง20 กว่าคนนี้นะคะเพราะว่าการเข้าโครงการไทยพาณิชย์เนี่ยเราอยากให้เด็กเนี่ยสามารถอ่านออกเขียนได้ให้ครบทุกคนซึ่งจริงๆก็เป็นเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วด้วยนะคะแต่กลับมาที่สเต็มของขออนุญาตนิดนึงค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์คะเนื่องจากว่าอาจารย์ไม่ได้เสนอเรียนก็เลยแค่ชี้ประเด็นถ้าอาจารย์ทำก็ดีแล้วเพื่อรักษาเวลาไม่ให้เกินไปมากนักนะคะเดี๋ยวหลังห้องเราคุยกันได้มากกว่านี้ส่วนเรื่องของสเต็มเนี่ยก็ต้องถามว่าเราเข้าใจอาจารย์ผู้รับผิดชอบเนี่ยเข้าใจสเต็มมากน้อยแค่ไหนนะคะท่านคิดว่าสเต็มนั้นเนี่ยจะมาช่วยยกระดับการเรียนรู้ของลูกศิษย์เราเนี่ยได้อย่างไรตอบคำถามนี้ค่ะคือสเต็มเนี่ยจะต้องใช้การบูรณาการ4 ศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมแล้วก็เทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดเนี้ยเวลาที่เขาเอาความรู้ทั้งหมดเนี้ยมาใช้ในการทำกิจกรรมแต่ละอย่างของสเต็มเขาจะต้องมีการคิดวิเคราะห์อย่างยกตัวอย่างที่หนูบอกว่าสร้างสะพานเนี่ยนะคะคือเราตั้งปัญหาให้เขาคือเขามีข้อปัญหาแล้วแต่เขาจะทำยังไงเพื่อแก้ปัญหานี้ปัญหาคือจะทำยังไงก็ได้ให้หลอดเนี่ยกลายเป็นสะพานที่รับน้ำหนักวัตถุได้ถึง5 กิโล 2กิโล5กิโลอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจะต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์คือจะสร้างยังไงโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตออกมาแล้วรับน้ำหนักอย่างไรซึ่งเขาจะต้องฝึกกระบวนการคิดมากขึ้นจากปกติเนี่ยเด็กของเราเนี่ยจากที่สังเกตในการเรียนในปัจจุบันเขาจะไม่ค่อยคิดคือไม่ใช้ความคิดตามกับสิ่งที่คุณครูสอนหรือว่าไม่พยายามที่จะคิดหาคำตอบของปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเอารูปแบบของกระบวนการสเต็มเข้ามาใช้เขาจะไม่ได้คิดตอบในด้านของวิชาการแต่เหมือนกับว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้านะคะปัญหาที่เกิดตรงหน้ามันบวกกับกระบวนการที่เขาได้เหมือนมันไม่ใช่การเรียนในห้องเรียนธรรมดาค่ะก็คือเอามาแก้ปัญหาแล้วผลที่ออกมาเขาจะเกิดความภูมิใจแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าต่อไปเราก็อยากที่จะคิดเพื่อแก้ปัญหานี้ต่อไปค่ะพอแก้ปัญหาพอคิดบ่อยๆถ้ามันไม่มีสเต็มการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และอีกหลายๆวิชานั้นเนี่ยไม่ได้กระตุ้นให้เด็กคิดเลยใช่ไหมเราก็กระตุ้นนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะต้องกระตุ้นให้เด็กคิดอยู่แล้วแต่ว่าตัวสเต็มเนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือว่าเด็กสามารถนำวิทยาศาสตร์เนี่ยไปใช้ได้ไหมโดยที่เอามาประยุกต์กับพวกคณิตศาสตร์แล้วการที่เขาเอาวิทยาศาสตร์มาใช้แล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงให้มันออกไปสู่ภายนอกได้อย่างเช่นการที่เขาจะนำเสนออะไรต่างๆที่เขาคิดไว้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีได้ไหมตัวสเต็มก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนอย่างเช่นการสร้างสะพานเมื่อกี้เขาใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์แล้วเมื่อเขาสร้างได้เนี่ยการสร้างของเขาเนี่ยบวกกับความรู้ทางด้านวิศวกรรมนะครับตัวเนี้ยมันจะทำให้เด็กคิดครบขึ้นมากขึ้นคิดก็มากขึ้นนะครับคือประเด็นอย่างนี้นะคะเวลาเราจะจัดการเรียนการสอนสเต็มเนี่ยมันก็มีสเต็มเนี่ยมันมาจากแนวคิดของอเมริกานะคะอเมริกาเนี่ยขายเทคโนโลยีขายนวัตกรรมนะคะแล้วก็วันหนึ่งรัฐบาลแล้วก็กระทรวงศึกษาของอเมริกาก็กลับมามองว่าเอ๊ะทำไมนวัตกรรมของเราเนี่ยมันสู้ฝั่งเอเชียไม่ได้การเรียนการสอนของเราเนี่ยไม่ได้ไปสู่การสร้างนวัตกรรมมันก็มี STEM education ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของเขาเวลาเราเอาของเขาเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจคอนเซปต์วิธีคิดของเขาที่คอนเซปต์วิธีคิดทำไมจะต้องเป็นไซน์ทำไมจะต้องเป็นเทคโนโลยีทำไมจะต้องเป็น engineer นะทำไมจะต้อง mathematics จริงๆที่เราสอนวิทยาศาสตร์เนี่ย science mathematics เนี่ยมันมาด้วยกันถ้าคุณไม่รู้จักคณิตศาสตร์พื้นฐานคุณก็จะเอามาคิดคำนวณวิทยาศาสตร์ไม่ได้มันมาคู่กันอยู่แล้วนะคะมิติสัมพันธ์อะไรมันก็มาคู่กันอยู่แล้วนะคะเทคโนโลยีเอามาเติมเพื่อที่จะเอามาใช้นะคะแต่สิ่งที่เขาอยากได้คือนวัตกรรมใหม่แต่การคิดนวัตกรรมนั้นเนี่ยเอา engineer เข้ามาเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพเชิงระบบนี่คือจุดอ่อนของคนไทยเราไม่สามารถเห็นภาพรวมคนที่เห็นภาพรวมนะได้ชัดจะคิดบริหารจัดการก็ได้จะคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆก็ได้เห็นภาพใหญ่คิดเชื่อมโยงได้นั่นคือเอนจิเนียร์เพราะมองระบบเป็นนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องเข้าใจหัวใจของสเต็มก่อนถึงจะจัดการเรียนการสอนสเต็มได้เพราะก่อนที่คำว่าสเต็มจะขึ้นมาเนี่ยไออุปกรณ์ที่อาจารย์ว่าต่างๆเนี่ยมันก็เอามาใช้อยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าคุณครูผู้สอนเนี่ยไม่เข้าใจหัวใจของสเต็มการกระตุ้นให้คิดเนี่ยที่จะให้เด็กตั้งแต่คิดวิเคราะห์ปัญหาจนกระทั่งคิดเชื่อมโยงแล้วก็คิดมองเห็นระบบทั้งหมดนะนั่นคือครูกระตุ้นนะคะแล้วคำถามคือว่าแล้วคิดและเรียนแบบนี้ มันอยู่ในบทเรียนหรือไม่หรือมันแยกส่วนออกมาเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งเฉพาะกูตอบได้ไหมคะเอาสั้นๆกิจกรรมในบทเรียนทั้งในเรื่องบทเรียนด้วยแล้วเราก็มีลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยค่ะเราสามารถเอากิจกรรมเนี้ยเข้าไปสร้างแกนได้ค่ะอันนี้ก็จะต้องคือคำถามก็คือว่าเรียนไม่มีคำตอบให้ท่านนะคะเรียนชวนท่านคิดเท่านั้นเองว่าถ้าท่านจะทำสเต็มเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับบทเรียนนะแล้วก็หลักสูตรที่เราจัดอยู่เดิมเนี่ยอย่างไรถ้าท่านตอบแบบนี้ก็หมายความว่ามันจะต้องเป็นการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตั้งแต่อนุบาลประถมหนึ่งแล้วก็ประถมสี่ถูกไหมคะซึ่งผอ.ก็จะต้องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วท่านจะเริ่มที่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนใช่หรือไม่หรือว่าทุกกลุ่มวิชามารวมกันคือเราจะใช้บูรณาการนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าครูไม่ว่าจะเป็นครูวิทย์หรือครูสังคมหรือครูอะไรก็ตามเนี่ยนะจะต้องเข้าใจหลักการนี้ก่อนเพราะเมื่อกี้ที่อธิบายความว่า ผลิตปลูกผักผลิตได้แล้วจะขายเป็นจะแพ็กเกจจิ้งจะเลเวลอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นสเต็มตรงไหนมันยังไม่เป็นสเต็มค่ะนะคะแต่ว่าไม่มีสเต็มมาก็ต้องคิดแบบเนี้ยนะคะเพราะไอ้การทำงานเชิงระบบนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วใช้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เข้ามาเนี่ยมันฉะนั้นก็จะมีความเป็นห่วงนิดหน่อยนะคะว่าครูไทยเองเนี่ยพื้นฐานก็ยังไม่แน่นสกิลหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีอย่างยิ่งก็คือการตั้งคำถามเพราะคุณครูไทยเนี่ยถนัดกับการบอกสอนนะคะมีความรู้อะไรเนี่ยบอกสอนนะคะท่านผอ.ลองสังเกตถ้าท่านผอ.ตั้งคำถามกับครูคุณครูจะเริ่มอึดอัดแล้วคุณครูก็ไม่ได้เรียนจากการตั้งคำถามสังเกตและตั้งคำถามคุณครูก็เรียนมาจากการบอกสอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะข้ามไปถึงครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งตั้งคำถามสองก็คือคิดเชื่อมโยงคิดมันมีหลายคิดใช่ไหมอาจารย์จำได้ใช่ไหมในหลักสูตรที่อาจารย์เรียนที่จะเป็นครูเนี่ยนะคิดอันแรกคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดเชื่อมโยงคิดสร้างสรรค์สเต็มนี่เอาสี่คิดหลักๆเนี่ยมารวมกันแต่ครูผู้สอนเนี่ยจะไม่มีสกิลเหล่านี้เป็นฐานหลักถ้ามีสกิลสี่เนี่ยไอ้ achievement ทางการเรียนการสอนที่ท่านว่าเนี่ยมันต้องขึ้นหมดแล้วนะเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนของการสอนสเต็มแล้วที่ฉันคิดว่าอีก3ปีคำว่าสเต็มเนี่ยควรจะเลิกพูดแล้วคือมันเหินในช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นท่านตั้งหลักดีๆว่าท่านจะทำงานตอบโจทย์นโยบายหรือดึงนโยบายเนี่ยนะจังหวะที่เขาเห่อสเต็มเนี่ยกลับมามองเรื่อง achievement ทางการศึกษาให้เด็กเราคิดวิเคราะห์เป็นคิดเชื่อมโยงได้นะแล้วก็คิดสร้างสรรค์ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วก็จะนำไปสู่ achievement เรื่อง O-NET เนี่ยว่ามันไม่ใช่เป้าหลักแต่ว่าเมื่อเด็กเรามีสกิลแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นของกล้วยๆได้อยู่แล้วเหมือนโรงเรียนของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยนะทำอย่างไรตรงนี้นั้นคิดว่าศูนย์สเต็มของศิลปากรเนี่ยต้องตกลงกับเราแล้วก็ต้องไม่ใช่ทำหน้าที่แค่อบรมจะต้องเข้ามาพาทำเพราะสิ่งที่ฉันไม่ได้ยินจากอาจารย์เนี่ยก็คือว่า อบรมแล้วแผนที่จะบูรณาการในหลักสูตรในรายวิชานั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะบอกว่า everyday life ในการเรียนการสอนของเราเนี่ยใช้สเต็มกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าการประเมินผลแบบสอบถามเต็มไปหมดเนี่ยถามอะไรคะเพราะนี่คือความถนัดของกระทรวงศึกษาธิการมีแบบสอบถามเต็มไปหมดแต่หัวใจก็คือวัดอะไรท่านต้องเขียนให้ชัดและบอกแบบสอบถามเนี่ยมันจะวัดความเปลี่ยนแปลงของเด็กได้อย่างไรท่านต้องอธิบายความให้ชัดนะเพราะฉะนั้นแผนปฏิบัติการกับการวัดต้องเขียนให้ชัดแล้วดิฉันเสนอท่านผู้อำนวยการนะคะถ้าท่านจะลงทุนทั้งทีไม่ว่าจะซื้ออุปกรณ์อะไรก็ตามเนี่ยท่านต้องวัดสองวัดค่ะวัดผลกลุ่มที่หนึ่งก็คือครูใช้สื่อเป็นไหมและออกแบบการเรียนการสอนได้ไหมไม่งั้นเงินที่ใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะกองอยู่ตรงนั้นนะเพราะคุณครูใช้ไม่เป็นอันที่สองก็คือว่าวัดเด็กว่ามีสกิลซึ่งเกิดจากการออกแบบของครูสองส่วนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เขียนว่าวัดผลโดยใช้แบบสอบถามเนี่ยยังไม่พอนะคะต้องคลี่มันออกมาให้ชัดว่าวัดอะไรแล้วจะได้อะไรเพราะฉะนั้นกิจกรรมถ้าเป็นลูกน้องดิฉันจะถามว่ากิจกรรมที่หนึ่งทำอะไรได้อะไรทำอะไรได้อะไรวัดอย่างไรนะคะตรงนี้ขึงให้ชัดแล้วเนี่ยเราจะได้จริงดังนั้นไม่มีคำแนะนำว่าศิลปากรเนี่ยจะดีหรือไม่ดีแต่เราต้องตกลงกับศิลปากรแบบเนี้ยแล้วก็เห็นแผนปฏิบัติการถ้าทำได้ก็โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านใช้จ่ายเงินทองไปเยอะพอสมควรเนี่ยคือคลักนะมีประโยชน์จริงหรือเปล่าแล้วจะไปเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างไรนะคะแค่เด็กสนุกไม่พอค่ะเด็กสนุกได้หลายแบบมากเลยค่ะนะคะก็ค่ายเยาวชนเรามักจะนิยมจัดค่ายก็จะมีค่ายศิลปะวัฒนธรรมค่ายเยาวชนประชาธิปไตยค่ายสเต็มค่ายอะไรเงี้ยสารพัดค่ายเลยค่ะค่ายเศรษฐกิจพอเพียงนะใช่ไหมศาสินีนะคือค่าย3วันมันนำไปสู่การความสำเร็จในการเรียนรู้สเต็มอย่างไรคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านตอบชัดเจนเนี่ยมันก็น่าจะสนับสนุนแต่ถ้าค่าย3วันเนี่ยมันจัดค่ายขึ้นมามีกิจกรรมแต่มันไม่ไปสนับสนุนการเรียนการสอนคือทุกอย่างหลักคิดก็คือมันจะต้องไปสนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนในชั้นเรียนหมายความว่ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ครูกับเด็กเพราะฉะนั้นเหตุผลที่จะสนับสนุน3ส่วนนี้มีอยู่อย่างเดียวก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ครูอย่างไรที่เด็กอย่างไรซึ่งก็จะต้องเห็นแผนปฏิบัติการฝากเอาไว้อย่างนี้นะคะคุณค่ะสมมุตินะครับอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับในกรณีที่ไม่ได้เงินตัวนี้ท่านคิดว่าสเต็มของท่านจะเกิดไหมครับท่านมีแนวทางยังไงครับก็คือคิดว่างบประมาณส่วนหนึ่งของโรงเรียนเนี่ยก็พอมีเจียดทำได้แต่ว่าเราก็ยังไม่เต็มรูปแบบก็ค่อยๆทำไปสะสมไปเรื่อยๆคือในส่วนแรกเนี่ยผมต้องการให้ครูรู้ถึงเรื่องระบบของสเต็มก่อนว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ค่อยๆนำกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้ครูได้ลงมือทำกับเด็กนักเรียนแล้วเมื่อเด็กนักเรียนได้เริ่มทำครูได้เริ่มทำครูคนนู้นทำครูคนนี้ทำครูทุกคนเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเป็นระบบมากขึ้นและเมื่อเป็นระบบตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผลการเรียนของนักเรียนซึ่งลักษณะการเรียนที่แบบเรียนปนเล่นสนุกไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่เราต้องนั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมตลอดเวลานะครับสเต็มตรงนี้ถ้างบถ้าได้ไป ผมก็ทำได้ต่อยอดในส่วนตรงนี้แล้วก็จะสร้างให้มันเกิดขึ้นกับโรงเรียนซึ่งผมเชื่อว่าอายุราชการผมอีก3ปีกว่าๆเนี่ยก็คงจะอยู่ได้ทำได้เต็มที่แค่นี้แต่ในส่วนของครูเนี่ยผมอยากให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่คิดวิเคราะห์เนี่ยให้เกิดกับครูให้ได้แล้วเมื่อวันนั้นผมไม่อยู่เนี่ยครูสามารถเดินได้ต่อจากที่ผมอยู่เนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมตั้งเป้าไว้นะถึงว่าโครงการตรงนี้ผมไม่ได้เงินไปมักสมาเดียวก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะครับขอบคุณครับงบประมาณตัวนี้เนี่ยมันจะใช้สำหรับป .1 ป .1 และป .4 ครับส่วนของปีหน้าเนี่ยมันจะต้องมีบัดเจ็ตส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมครับคือสื่อวัสดุที่ผมทำเป็นห้องศูนย์การเรียนตรงนี้นะครับสื่อตรงนั้นจะอยู่คงทนถาวรและเราก็จะใช้กับเด็กนักเรียนทุกรุ่นได้ส่วนไหนที่มันเสียเราก็ซ่อมเพิ่มเติมได้นะครับดูแลส่วนนั้นแต่เด็กที่อนุบาล1ป .1 ป .4 ชุดนี้ถ้าได้เริ่มตั้งแต่เทอมนี้และเทอมหน้าเป็นต้นไปเนี่ยปีการศึกษาหน้านะครับพอปีหน้าเขาจะขึ้นอนุบาล2คุณครูที่อยู่อนุบาล2ในปีหน้าก็จะต้องต่อยอดกระบวนการตรงนี้ไปด้วยนะครับซึ่งการอบรมตรงนี้ก็จะช่วยให้ครูซึ่งในปีการศึกษา60จะเป็นครูอนุบาล1ป .1 ป .4 ที่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้มากที่สุดและครูในส่วนนี้เมื่อได้เรียนรู้กระบวนการไปแล้วนำไปสอนเด็กใน1ปีการศึกษาแล้วก็ต้องถ่ายทอดให้คุณครูที่อยู่ในชั้นที่ยังไม่ได้อบรมด้วยนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นการต่อยอดไปผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงของอนุบาล1ป .1 และป .4 ผมเชื่อคุณครูที่อยู่ด้านหลังอีกหลายๆท่านก็จะต้องคิดแล้วก็ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กชุดนี้เด็กชุดนี้เกิดอะไรขึ้นคุณครูชุดนี้ทำอะไรกันอยู่จึงมีผลออกมาแบบนี้ซึ่งผลนั้นผมเชื่อนะครับว่าการศึกษาผมวัดปีเดียวไม่ได้ครับใน1ปีวัดไม่ได้เด็ดขาดเพราะเด็กมันจะเก่งเด็กสามารถทำO-NETได้ผมไม่เชื่ออย่างน้อยๆเนี่ย4 ปี 5 ปี 6 ปีเด็กชุดนี้ต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่คำว่าO-NETกับ NT ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องของป .3 NT O-NET เป็นเรื่องของป .6 ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของทุกชั้นเพราะมันส่งผลถึงกันทำเป็นระบบมันส่งผลถึงกันบอกป .3 ทำไมทำO-NETไม่ได้เลยป .3 ก็โทษไปป .2 ใช่ไหมครับป .2 โทษไปป .1 ป .1 ลงไปที่อนุบาลเนี่ยมันเป็นระบบฉะนั้นทุกคนในโรงเรียนจะต้องเห็นเหมือนกันเข้าใจตรงกันเป็นแนวเดียวกันตลอดกระบวนการจริงจะเกิดเมื่อกระบวนการเกิดผมเชื่อว่างานต่างๆมันเดินได้นะครับเดินได้ถึงแม้ว่าเราจะมีงบน้อยเราก็ทำไปเท่าที่เราจะมีงบทำครับผมครับในประเด็นของโรงเรียนก็ชื่นชมความตั้งใจของท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ในการออกแบบโดยเฉพาะไปที่ในประเด็นที่เป็นปัญหาในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก็สเต็มก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์การคิดเชื่อมโยงการคิดดีไซน์แบบอะไรต่างๆถามว่าดีมันก็ดีแต่ถ้าถามว่ามากกว่า4นี้ได้ไหมจริงๆวิธีนี้เป็นวิธีที่การศึกษาเราก็พยายามเน้นมาตลอดในเรื่องของการบูรณาการนะครับแต่ตรงนี้กระแสเรื่องเต็มก็มาปี2ปีนี้ที่มาแรงแล้วก็ที่เห็นว่าเชื่อมโยง30ประเด็นนี้แล้วไปสู่การดีไซน์การออกแบบอะไรยังไงมุมมองหนึ่งที่อยากเห็นนะครับคือบางครั้งพอเราออกแบบจะทำอะไรแล้วก็คล้ายๆกันนะครับคือเราพัฒนาครูแล้วมาดำเนินการแล้วก็สรุป PDCA อะไรเงี้ยแต่วงเหล่านี้ถ้าจะดูตัวโปรเจกต์ตัวกิจกรรมแล้วมันมักจะเป็นวงในรอบที่มีเจ้าภาพร่วมที่รับผิดชอบดูแลอยู่แต่หลังจากที่เจ้าภาพปล่อยไปแล้วตรงนั้นผมดูเกือบทุกโปรเจกต์มันก็จะล้มหายตายจากเพราะไม่มีคนมา observe ไม่มีโค้ชมาดูแลไม่มีอะไรเพราะนั้นถามว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดทำอะไรแล้วมันมีความต่อเนื่องมีความยั่งยืนที่เรียกว่ายืนบนลำแข้งลำขาของตัวเองได้นะครับคือบางครั้งถามว่าแรกๆทำที่ต้องมีคนอื่นมาช่วยอะไรนี่ก็มองความจำเป็นอ่ะ คือถ้าไม่เช่นนั้นเนื่องจากสิ่งที่เราต้องการได้มันเป็นทักษะมันคำว่าทักษะไม่ใช่เรื่องที่ทำฉาบฉวยเพียงครั้งสองครั้งแล้วก็จบไปมันก็ไม่เกิดนี่กระบวนการในการเกิดมันก็ไม่ใช่ว่าวิถีที่ว่าจะมาออกแบบการเข้าค่ายครั้งสองครั้งก็ไม่ได้นะเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือทำอย่างไรที่มันเกิดในเส้นทางเดินอยู่ตลอดเวลาแต่ที่สำคัญก็เหมือนที่บอกว่ามันต้องมี CQI ที่จะรองรับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้ามันไม่มีร่องรอยของการบันทึกการก้าวเดินในแต่ละขั้นแต่ละตอนว่าเด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรอย่างไรอะไรล่ะที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเด็กชายกอเริ่มคิดวิเคราะห์ได้แล้วอะไรล่ะที่บอกว่าคิดสังเคราะห์ได้แล้วอะไรล่ะที่บอกว่าคิดเชื่อมโยงได้แล้วมันมีเครื่องมืออะไรที่มาบอกผมก็มองไม่เห็นนะนอกจากว่าการตั้งวงของครูแล้วก็มีเรื่องเล่าจากซีไอฟอร์มที่จะมาเล่าเรื่องเห็นพัฒนาการเห็นจริตเห็นพฤติกรรมของเด็กในเรื่องคุณธรรมในเรื่องของทักษะโอเคเราคุ้นชินกับการวัดประเมินผลที่เป็นตัว knowledge เป็นตัวความรู้ที่มีข้อสอบมีอะไรตัวชี้วัดแล้วก็มาสรุปแต่ก็ไม่ได้ตรง 100% หรอกแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่เคยสร้างเราไม่เคยทำเพราะนั้นมองว่ากระบวนการเส้นทางเดินตรงนี้ถ้าเรามีกระบวนการต่างๆและในเรื่องสื่อก็มองว่าที่โรงเรียนนำเสนอก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่สื่อที่มันเป็นวิถีอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาในบทของตนเองที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของสเต็มนี่ในโรงเรียนเรามีไหมในชุมชนเรามีไหมหรือว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วมีไหมเพราะว่าถ้าเราไปย้อนทวนไปรีวิวเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไม่จำเป็นต้องอินพุตมาทั้งหมดคือผมว่าคุณค่าถึงเหล่านี้ที่มีอยู่แต่บางครั้งเราอาจจะติดกระแสมากเกินไปแล้วก็เลยมองข้ามว่าผมต่อต้านมากที่โรงเรียนประเภทขายสื่อสำเร็จรูปก็ไปในโรงเรียนเนี่ยนะคือกลายเป็นว่าเราจะสร้างนวัตกรรมแต่เราเป็นผู้บริโภคนวัตกรรมเพราะเมื่อไหร่ก็เด็กก็เป็นผู้บริโภคตลอดแต่ทำไมคุณไม่คิดเองล่ะไม่สร้างเองล่ะก็บอกไม้ไผ่อะไรก็ไม่รู้แหละที่มันมีอยู่ในบริบทซึ่งมันก็มาตอบโจทย์วิธีคิดเหล่านี้ได้นะก็แค่เต็มว่าเราถ้าเราใช้สเต็มเป็นเมนเป็นโมเดลในการก้าวเดินก็ควรจะเชื่อมโยงอะไรต่างๆมากกว่านี้ก็เอาไปเถอะไม่มากกว่า4ก็ไม่ใช่ปัดทิ้งนะมันก็ควรที่จะได้อย่างครบองค์แล้วก็เป็นอะไรที่บูรณาการเชื่อมโยงกันได้และก็ไม่ทิ้งวิถีชุมชนที่มันอยู่ในบริบทที่ใกล้เคียงตัวเราลองวิเคราะห์ลองเชื่อมโยงดีๆแล้วสร้างเครื่องมือการถอดบทเรียนการวัดว่ามันเกิดทักษะนี้จริงหรือไม่อย่างไรก็น่าจะรูปธรรมมันน่าจะชัดเจนมากขึ้นครับโอเคนะคะอาจารย์สุทธิพูดแล้วทำให้ฉันนึกถึงว่าการสอนให้เด็กเนี่ยทำว่าวเนี่ยนะแล้วว่าววิถีไทยเนี่ยมีต้องหลายอย่างนะว่าวจุฬาว่าวปักเป้าว่าวอะไรเนี่ยนะสอนสเต็มสนุกมากเลยนะคุณครูจบวิทยาศาสตร์ปะนะพอเห็นภาพตามดิฉันไหมนะเหลาไม้ยังไงรูปทรงอย่างไรนะจะรับไอ้ลมอย่างไรนะทำว่าวเสร็จไปวิ่งชักให้มันขึ้นด้วยนะมันจะขึ้นหรือไม่มันไม่ขึ้นอย่างไรแล้วจะต้องปรับอย่างไรมันเป็นสเต็มนะใช่ไหมแล้วเห็นระบบเลยนะใช่ไหมมันแรงที่มันยกว่าวขึ้นไปเนี่ยนะกับรูปทรงกับสายป่านกับกำลังที่เราวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันทั้งระบบนะมันถึงจะขึ้นถูกไหมแล้วเปลี่ยนรูปทรงเป็นว่าวจุฬาเนี่ยก็อีกคนละเรื่องละนะคะนั่นแหละค่ะความรู้ภูมิปัญญาไทยกับสเต็มนะคะตรงนี้เนี่ยฝากอาจารย์ด้วยว่าสอนสเต็มเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเอาอะไรเข้ามามากแต่ว่าเราใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวเนี่ยแต่คุณครูเนี่ยจับประเด็นมันถูกหรือเปล่า